ปีาศาจเฮ้ยสนใจเหรอวะพิทยาใช้สอกกระแทกชายคงของเพื่อนรักที่นั่งจ้องสาวสวยในชุดวันพีสีดำมันตัดกับผิวขาวเหมือนหยวกกล้วยของเธอจนสะดุดตาสวยดีอาทิตย์ทินธนากรวัยสาอปีตอบรับสายตาย,ยังไม่คลาดจากร่างงามที่มีส่วนเว้าส่วนโคง้งเหมือนดังนาฬิกาทรายชื่อลูกปลา พี่สาวของลุกเม่นเพื่อนของยิเพินพิทยาบุยปากไปทางมณีน้ำเพชรและเพลินที่วาที่นั่งเล่นทรายเหมือนเด็กพอน้ำซัดสองสาวก็หัวเราะชอบใจมณีนุชสุพศรหรือลุกปลาอายุ24ปีในขณะที่มณีน้ำเพชรสุพศรหรือลุกเม่นอายุ20ปีเท่ากับเพินทิวาศิวราน้องสาวคนเดียวของตระกูลศิวราตระกูลทินธนากรและศิวรา รู้จักกันมานานลูกๆเป็นเพื่อนเล่นกันมาโดยตลอดยกเว้นเพลินที่วากับอาทิต์ยเป็นคู่ที่ไม่ลงรอยกันนักอาทิตย์ไม่ชอบพูดส่วนเพลินที่วาช่างพูดช่างเจรจาจึงเป็นสิ่งที่อาทิต์ยไม่ชอบเพราะเมื่อไหร่ที่เธออยู่ใกล้เธอจะถามโน่นถามนี่ตลอดซึ่งมันน่าเบื่อสําหรับเขาส่วนลูกปลาหรือมณีนุชก็ดูจะเรียบร้อยอ่อนหวานขณะใส่ชุดว่ายน้ํา ยังใส่วันพีชสีดำปกปิดได้มิดชิดกว่าทูพีชของสาวน้อยเพื่อนซีได้ยินว่ามีแฟนแล้วนะพิทยาบอกแต่งงานหรือ,อยังยังนะงั้นก็ช่างปะไรเมื่อเพื่อนรักตบท้ายด้วยความไม่สนใจแล้วยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นจิบกึ่งนั่งกึ่งนอนบนเตียงผ้าใบของรีสอร์ทพิทยาก็หมดคำพูดท่าอาทิตย์ ตัดสินใจจะทำอะไรแล้วเขารู้ดีว่าเพื่อนจะต้องทำให้สำเร็จพี่พีทพี่อาร์ตมาเล่นก่อกองทรายกันค่ะเพิรนทิวาลุกขึ้นขวักมือเรียกหากแต่สายตาของอาทิตย์ไม่ได้มองเธอเลยสักนิดสาวน้อยจึงหน้าควา่ำเท้าสะเอวแล้วย่อตัวลงกับพื้นทรายกระซิบบอกเบาๆกับเพื่อนสาวให้ได้ยินกันเพียงสองคนลูกเม่นเราว่า พี่อาร์ตต้องชอบพี่ลูกปลาแน่เลยดูสิมองตามตามไม,ม่กระพิบมณีน้ำเพชรมองไปทางอาทิตย์แล้วยิ้มบางๆพี่ลูกปลามีแฟนแล้วยังไงพี่อาร์ตก็ไม่มีทางจีบติดหรอกเพราะพี่ลูกปลารักพี่เกลือจะตายหุยพี่เกลือของเธอหล่อสู้พี่อาร์ตได้หรือเปล่าเธอผู้หญิงยังไงอยู่ใกล้คนหล่อๆก็ต้องเอ็นเอียงกันบ้างละ่ะนั่นสิมณีน้ำเพชร รอบมองมณนีนุตแล้วชายตามองอ,อาทิตย์พี่อาร์ตหล่อมากซะด้วยทำไมพี่อาร์ตไม่มองเราบ้างนะเธอชอบพี่อาร์ตหรอเปล่าแค่หยอกเล่นแหมอย่ามาปฏิเสธเสียงสูงเท่าตึกมหานครไหนเลยยะที่จริงเธอก็เป็นคนสวยนะลูกเม่นแต่เธอติดเกินไปยังไงหรอถามกลับ แล้วก้มลงมองดูตัวเองที่ใส่ชุดทูพีสสีน้ำเงินลายดอกอวสัตว์วนโค้งเว้าและผมสีชมพูพาสเทลที่กาวเอาไว้กลางศีรษะปล่อยเป็นหางม้ายาวอ๋อมันเป็นสไตล์รู้แต่อีพี่อาร์ตอ่ะชอบผู้หญิงเรียบร้อยแบบจบจากโรงเรียนสตรีร้วนน่ะเธอกำลังจะบอกเราว่ายังไงพี่อาร์ตก็ไม่มีทางชอบเราใช่ไหมใช่แต่เรามีทางช่วย เรานำมั่นไส่อีพีอาร์มานานแล้วคนอะไรแค่อ้าปากก็กลัวดอกพิกุลจะร่วงทำขึงขังอวดเบ่งอีกชอบว่าเราเป็นเด็กไม่รู้จักโตชิเดี๋ยวเราจะทำให้อ e ีพีอาร์มีเมียสมที่ปากว่าคอยดูเธอคิดจะทำอะไรนยายเพลินมันีน้ำเพชรเขย่าแขนเพื่อนมามองเห็นแววตาไม่ชอบมาพากลที่สอบประกายออกมาแรงกล้าอย่าเล่นอะไรแผลงๆเชียวนะ แหม่ยีเด็กติสแค่เราคิดเธอก็กลัวซะแล้วเหรอเพลินทิวาต่อว่าเพื่อนพางส่งสายตาท้าทายหึก็สายตาเธอมันฟ้องว่าจะทำเรื่องน่ากลัวนี่นางั้นเราถามอีกรอบเธอชอบพี่อาจริงไหมมณีน้ําเพชรมองอาทิตย์ที่ตอนนี้หลับตาลงนอนอาบแดดผู้ชายอย่างเขาถ้าบอกว่าไม่ชอบก็คงเป็นการโกหกแล้วชอบ ถ้างั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่เราเองเพลินี่ว่ากำไซ้าาในมือจนมันทะลักออกมาสายตาเจ้าคิดเจ้าแค้นจับจ้องแผ่รัศมีแห่งความอาฆาตไปทางอาทิตย์เธอวางแผนไว้ในใจอีพิอาร์ตจะต้องไม่มีวันสมใจแน่นอนสายสายของวันถัดมาหลังจากงานเลี้ยงวันเกิดอาทิตย์คุณลุงคะจัดการพี่อาร์ตให้เพลินนะคะ พี่อาร์ตโกหกเพลินค่ะพี่อาร์ตรังแกเพลินเสียงที่ดังมาจากด้านล่างปลุกให้คนข้างบนที่ยังไม่ตื่นเพราะต้องคอยดูแลลูกอริสราค่อยๆหยัดตัวเองขึ้นไม่ได้ยินเสียงเจ๊วจ้าจากด้านล่างแม้จะได้ยินไม่ถนดัดแต่หูของเธอได้ยินชัดคำว่ารังแกพี่ปุณตื่นเถอะค่ะเธอปลุกสามีซึ่งเขาก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วทุกครั้ง เพราะเกรงว่าลูกน้อยก่อยใจจะเป็นอะไรขึ้นมาให้เมียรักจะต้องอดหลับอดนอนตัวแสบปลุกแม่เหรอล่างสูงที่มีเพียงกางเกงน,นอนขายาวสวมลูกงวงเงียไปดูลูกน้อยในเปรไม่ใช่ค่ะแต่อลิสว่าข้างล่างกำลังเกิดเรื่องขึ้นนะคะเกิดเรื่องใช่ค่ะพี่ปุลฟังดีๆสิคะ ปุญกานช้อนลูกน้อยขึ้นมาอุ้มก่อนจะเงียหูฟังไปด้วยหอมแก้มนุ่มของลูกไปด้วยพี่ไม่ได้รังแกเสียงจากด้านล่างเข้มมากและชัดเจนหนักแน่นแต่เพลินไม่ได้สมยอมอีกป่ายที่ควรจะพูดกลับเงียบกริปบปุญกานเห็นท่าไม่ดีพยักหน้าเรียกเมียรักให้เดินตามลงไปข้างล่างเมื่อไปถึงก็เห็นเพลินที่วากำลังโกรธหัวฟาดหัวเวียง หน้าตาแดงกำ่ำน้ำตานองหน้าในขณะที่อาทิตย์ยืนสงบนิ่งเหมือนกำลังยืนเคารพธงชาติจากความเป็นพี่เป็นน้องครานตามกันมาบุณการรู้ว่าอาทิตย์กำลังเครียดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความเงียบของเขาไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยเพราะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าใจของเจ้าตัวเกิดอะไรขึ้นครับคุณพ่อบุญการ อุ้มลูกเดินเข้ามาใกล้ๆบิดาทันสายหน้าคล้ายๆจะบอกว่าปวดหัวแล้วแย่งหลาดไปอุ้มแทนแกก็าถามน้องแกสิพี่ปูลคะพี่อาร์ตรังแกเพลินแล้วพี่อาร์ตปฏิเสธบอกว่าเพลินสมยอมแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนคะเพลินที่วาหันไปบอกอาทิติตาเขียวปาดน้ําตายังไหลดินอ,ร,นอริสราต้องเข้าไปกอดเพื่อปอบโยนไออาร์ต คุณกเรียกน้องชายเท่านั้นอาทิตย์ก็ชิงเอ่ยขึ้นมาก่อนผมจะแต่งงานกับเพล oui, ินที่ว่าฮะทว่าฝ่ายหญิงกลับตกใจหน้าซีดเผือดพระจากอ้อมกอดของอริสราในทันทีเราจะแต่งงานกันได้ยังไงเพลินกับพี่อารไม่ได้รักกันนี่นาก็เพลินบอกเองว่าพี่รังแกเพลินแต่แต่ว่าเฮ้ย มันไม่ใช่อย่างที่คิดนี่นาถึงเขาจะหล่อลากไส้แต่เธอก็ไม่ได้คิดจะต้องแต่งงานกับเขาเอาละเอาละหนูเพลินเรื่องนี้ลุงจัดการเองนะลูกลุงกับป้าจะรีบไปหาเลิกง,งามยามดีให้เร็วที่สุดแต่ว่ายังไงลุงก็ต้องให้เจ้าอาร์ตรับผิดชอบหนูเพลินถึงขั้นที่หนูวิ่งโรมาฟ้องลุงด้วยตัวเองแล้วจะมาให้ลุงจัดการได้ยังไง สวอ,อยอสวยแล้วยีเพลินตัดกลับไปที่งานวันเกิดของอาทิตย์เมื่อคืนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษเพลินทิวากรับมณนีน้ำเพชรก็จุงมือกันเดินเข้าไปในคลับเฮาส์หรูแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวันคล้ายวันเกิดของอาทิตย์รองประธานบริษัทจินธนากรกรุป๊ปโดยมีพนักงานบริษัทมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างท่วมทน้นทุกคนกำลังฉเฉลิมฉลอง อย่างสนุกสนานตามจังหวะเพลงที่ดีเจเปิดเพิรินที่วาและมณีน้ำเพชรไปนั่งรวมกับพี่ๆซึ่งมีเจ้าของวันเกิดอย่างอาทิตย์หมอราเชนพิทยาพี่ชายคนโตของเธอพุทธิพงศ์พี่ชายคนรองของเธอในกลุ่มหนุ่มๆจึงมีสองสาวแทรกเข้ามาคืนนี้เพิรนที่วาเป็นคนจัดการแต่งตัวแปลงโฉมมณีน้ำเพชรให้สวยยิ่งกว่าเดิม แต่ก็ยังไม่ทิ้งลูกสาวมั่นติดแต่อยู่ดีผมสีชมพูพาสเทลยาวสยายปิดแผ่นหลังขขาวเนียนเธอยิ้มน้อยๆในแบบที่ชนะใจผู้ชายมาแล้วหลายต่อหลายคนเพลินที่ว่ายิ้มกลิ่มคิดว่าคืนนี้ไม่มีใครสวยสู้เพื่อนของเธอได้อีกอย่างมณนีนุชก็ปฏิเสธที่จะมาร่วมงานนี้ด้วยแผนการช่างเขารอกพอดีเชียว ลูกแม่นดื่มอะไรค็อกเทลไหมเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขอเป็นน้ำส้มได้ไหมอ๋อได้สิเพรินทิวามองที่แก้วเครื่องดื่มของอาทิตย์แล้วชายตามองขวดเครื่องดื่มที่เกือบหมดขวดแล้วจึงเรียกบริกรมาเสิร์ฟเพิ่มพร้อมกับสั่งน้ำส้มให้มานีน้ำเพชรแต่ค็อกเทลสำหรับตัวเองอย่าดื่มมากนะเพลินพุทธิพงเตือนน้อง ราเชนมองมณีน้ำเพชรซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นสาวมั่นถึงกล้าทำผมสีนี้แล้วยังแต่งตัวเปรี้ยวจีดอีกด้วยรูปร่างของเธอก็จัดวด่าดีแต่พอเธอเผลอสบตาเขากับรรบสายตาวูบทำให้หมอราเชนถึงกับเลิกคิ้วสูงอย่างสนใจเพิ่มขึ้นอีกไม่ทราบว่าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับหมอราเชนถามมณีน้ำเพชร สาวน้อยรีบหลบหลบตามองต่ำทำไมคุณหน้าคุณจังหรือว่าจะเป็นคนไข้ที่เคยมารักษากับผมมานีน้ําเพชรสายหน้าหวือเธอจะบอกได้ยังไงว่าเมื่อเดือนที่แล้วเจ้ารักกี้แมวสุดที่รักของเธอแอบไปรับเล็บกับโซฟาราคาแพงของเขาตอนนั้นเขาตื่นมางัวงเงียอาจจะจำเธอไม่ได้ พอามาเจอกันอีกทีก็เลยคลับคลายครับคลาส่วนเธอจำคู่กรณีได้สนิทใจและไม่คิดว่าจะได้เจอเขาที่นี่เพลินทิวาไม่สนใจอากับกิริยาของเพื่อนเพราะมัวแต่ตั้งมั่นกับสิ่งที่อยู่ในใจมากเกินไปพอบริกรมาเสิร์ฟเธอก็ชิงตัดหน้าทำหน้าที่ผสมเครื่องดื่มให้กับหนุ่มๆโดยเฉพาะอาทิตย์ต้องเข้ม อาทิตย์เห็นการชงเครื่องดื่มของเพลินทิวาก็มองหน้าเธอแต่ไม่พูดอะไรเมื่อเขาไม่พูดเธอก็ได้แต่รอบยิ้มอยู่ในใจพอถึงเวลา23.59นาฬิกาหนาทีไปในครับเฮาส์ก็ดับสนิทและแสงเทียนบนเค้กก้อนโตก็ลอยมาใกล้ๆพร้อมกับเพลง Happy Birthday ดังขึ้นอธิษฐานก่อนสิคะพี่อาร์ตเพลินทิวาเอ,อ่ยขึ้น มาอาทิตย์ทำท่าเป่าเทียนโดยไม่อธิษฐานบอสหนุ่มทำตามอย่างไม่มีข้อแม้และเมื่อเขาเป่าเทียนดับทุกเล่มไฟในคลับเฮ้าส์ก็สว่างขึ้นอีกครั้งขอให้บอสเป็นบอสท,ที่หล่อใจดีน่ารักแบบนี้นานๆน,นะคะพนักงานสาวต่างพากันอวยพรและมอบของขวัญให้กับอาทิตย์เขารับมาวางไว้ข้างๆตัวพร้อมกับ มอบรอยยิ้มสุดเท่กระชากใจสาวทุกคนดื่มกันมานานจนได้ที่ไม่ต้องห่วงวันนี้บอสหนุ่มจัดเต็มสำหรับทุกคนกลับบ้านไม่ไหวก็นอนโรงแรมหรูซึ่งเป็นส่วนที่ต่อขึ้นไปจากกรับเฮามีไว้สำหรับแขกที่ขับรถกลับไม่ได้และนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศซึ่งตึกนี้ทั้งตึกจะแบ่งชั้นบนสิบชั้นเป็นห้องพัก ส่วนชั้นล่างแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนของคลับเฮาส์สำหรับสมาชิกและส่วนที่เป็นผับหรูสำหรับคนทั่วไปอาทิตย์เปยพนักงานด้วยการปิดคลับเฮาส์ทั้งคืนพนักงานบางคนที่ยังมีสติดีพอจะกลับบ้านเองได้ก็ทยอยกันกลับบ้านส่วนใครที่คิดว่าไม่ไหวก็เช็คอินขึ้นไปพักผ่อนอยันห้องนอนหรูข้างบนได้ ตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่คนที่ยังร้องวงกันสนุกสนานเพลินดื่มไปเยอะเกินไปแล้วนะมณีน้ำเพชรสกิดบอกเพื่อนรายเห็นสีหน้าแดงกร่ำรของเพื่อนรักก็อดวิตกไม่ได้ไม่แค่นี้เองจิบจิบคนบอกรากเสียงยานคางป่งบอกว่าเริ่มได้ที่แล้วอาทิตย์เห็นสภาพของเพลินท่วา ก็สายหน้ายกยิ้มมุมปากเมื่อครูใหญ่ยังชงเครื่องดื่มหมาจะมอมเมาเขาอยู่เลยกลับกลายเป็นเธอเสียเองที่เม,มาไม้พอเหลือบตามองไปทางมณีน้ำเพชรเพื่อนรักของเพลินทิวาหญิงสาวยังคงมีสติค,ครบถ้วนจึงบอกให้เธอพาเพื่อนขึ้นไปนอนในห้องพักพี่ว่าลูกเม่นพาเพลินไปพักผ่อนได้แล้วนะ เพลินท่าทางจะไม่ไหวแล้วใครใครบอกว่าเพลินเมาไม่เพลินยังไหวไม่เมาเพลินทิวาเขียงคอเป็นเอ็นทําให้พี่ชายทั้งสองคนต้องหันมองหน้ากันแล้วหมาจะหิ้วปีกน้องสาวสุดเหี้ยวขึ้นไปที่ห้องพักพราะพวกเขาอาจจะดื่มต่อกันจนร้านปิดไม่เป็นไรคะ่ะหนูพาไปเองมณีน้ำเพชรรีบบอก เพราะได้วางแผนกันไว้แล้วก่อนจะพยุงร่างบางที่พยายามยืนหยัดให้ได้แล้วเดินตรงไปรับกีกาที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์น้องๆเคลิร์นทิวาเรียกประชาสัมพันธ์สาวราวกับเธออายุมากกว่าหลายปีซึ่งความจริงแล้วเคริรนทิวานั้นเป็นฝ่ายที่อายุน้อยกว่าเปิดห้องสองห้องอีกห้องเป็นของคุณอาทิตย์ ถ้าคุณอาทิตย์มาเช็คอินน้องต้องให้ขี่การห้องเดียวกันเข้าใจไหมเอาจริงหรอเพรินเราว่าพี่อาร์ไม่น่าจะเล่นด้วยหรอกนะเอาสิอีพี่อารจะต้องเสร็จเราแน่แนแนคืนนี้เมื่อเพื่อนบอกอย่างหมายมั่นปั้นมือมานีน้ำเพชรก็หมดทางโต้แย้งเพลินีิวาในสภาพที่สติเต็มร้อยยังไม่มีใครแยงได้แล้วระษาอะไร กับเพลินที่วาในตอนนี้ลองได้แยง้งมีเถียงกับไม่จบสิ้นแน่อย่าบอกคุณอาทิตย์เรื่องคีการ์นี่นะน้องพี่จะให้ของขวัญวันเกิดเขาสักหน่อยอย่างมีวายหันไปกำชับก่อนจะถูกมณีน้าเพชรพออยุงเข้าไปในลิฟต์พอเข้าไปในลิฟต์ร่างบางของเพลินที่วาก็ทิ้งน้าหนักกิ่งผนงังแล้วรูวลงไปกับพื้นเพลินมณีน้ำเพชร รีบเก็บคีย์การ์ดทั้งสองห้องมาถือไว้แล้วเมื่อริบเปิดที่ชั้นสามเธอก็ใช้แรงทั้งหมดยิ้วเพื่อนรักออกจากริฟแม้มันจะยากลำบากแต่เพื่อนที่ดีย่อมไม่ทิ้งกันมณีน้ำเพชรพาเพลินทิวาไปส่งที่ห้อง30 5หจัดการถอดเสื้อผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับเพื่อนจะได้นอนสบายสบายโดยไม่คิดอะไร ไม่คิดด้วยว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เธอเพียงแค่เป็นห่วงเพื่อนรักเท่านั้นเมื่อเพื่อนสิน้นฤทิ์สรบสลายคาเตียงมณีน้ำเพชรก็ปิดไปและออกจากห้องไปเธอเข้าไปในห้อง307ด้วยหัวใจที่เต้นรัวเรื่องชอบหรือไม่ชอบอาทิตย์ตอนนี้มันหายไปแล้วกลับมีเงาของใครบางคนเหมือนว่าเขาจะจดจำเธอได้เข้ามาแทน และเมื่อดูนาฬิกาข้อมือเกือบจะตีหนึ่งแล้วมณีน้ำเพชรตัดสินใจที่จะไม่นอนค้างที่นี่เธอออกจากห้องโดยที่เสียบคีย์การ์ดเปิดไฟเปิดแอร์เหมือนมีคนอยู่ใจจริงอยากจะเข้าไปอยู่กับเพื่อนรักเธอว่าเธอไม่สามารถเปิดประตูห้องได้แล้วเพราะไม่มีคีย์การ์ดขอโทษนะเพลินได้แต่กล่าวขอโทษเพื่อนอยู่ในใจก่อนจะเดินออกจากตึกรู แห่งนั้นโดยโบกแท็กซี่กลับบ้านกลางดึกสงัดราเชนเห็นหญิงสาวก็เลยขอตัวกลับบ้านบ้านที่ไม่ใช่คอนโดและไม่ใช่บ้านชินธนากรแต่เป็นบ้านส่วนตัวของเขาพีพีและเพื่อนๆก็ไม่ขัดใจเพราะราเชนไม่ได้เมาดีกรีอาจจะมีไม่น้อยแต่หมอหนุ่มโรคหัวใจอย่างเขาก็คอแข็งพอสมควรอะไรวะ พากันกลับแล้วนี่พวกเราจะอยู่ต่อหรือยังไงดีจะโทรเรียกสาวๆมาดูแลดีไหมนั่งกินไปนานๆก็รู้สึกเมื่อยเหมือนกันนะเว้ยพุทธิพงศ์ที่ขึ้นเชื่อเรื่องความเจ้าชู้ออกความเห็นแต่เพื่อนๆกลับสายหน้าไม่เอาละ่ะอยากจะนอนแล้วเหมือนกันอาทิตย์บอกตอนนี้เปลือกตาของเขาแทบจะปิดอยู่รอมรอจะให้นอนกับสาวในตอนนี้คงไม่ไหว ง่วงไม่ใช่เมาถ้าเมาก็อีกเรื่องงั้นจะขึ้นไปนอนห้องใครห้องมันเหรอพุทธิพงษ์ถามถ้ามึงอยากก็ไปหาเอาเองคนเดียวไอ้พุทธพวกกูจะขึ้นไปนอนพรุ่งนี้ต้องไปทำงานต่อพิทยาซึ่งมีนัดประชุมบอร์ดช่วงเช้าของพรุ่งนี้บอกน้องและลุกขึ้นยืนอาทิตย์และคนอื่นๆก็ลุกขึ้นตามไปเอากีการที่ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะ อาทิตย์บอกก่อนจะสะบัดหัวไปมาเขาเดินรังท้ายเพื่อนๆรับกียการ์ดขึ้นห้องปะทละลีคนพอถึงตัวเองประชาสัมพันธ์สาวก็ยิ้มแก้มแดงคิวเข้มเลิกขึ้นสูงเหมือนจะถามแต่ก็ไม่ถามเขาได้ห้อง305ก็แปะกียการ์ดแล้วเปิดประตูเข้าไปภายในห้องนั้นมืดสนิทแต่กลับเปิดเครื่องปรับอากาศจนเย็นชาชายหนุม่มสงสัยว่า จะมีใครสักคนมาเปิดรอเพราะเขาเป็นเจ้าของวันเกิดเมื่อไม่ได้คิดอะไรก็เดินเข้าไปในห้องอาบน้ําจนสบายตัวโดยไม่เปิดไฟแสงสลัวที่ลอดผ่านม่านโปร่งเข้ามาเพียงพอต่อการทอดตัวลงบนเตียงกว้างแต่แล้วแผ่นลังของเขากลับสัมผัสบางอย่างที่เป็นท่อนพอจับดูก็รู้ว่าเป็นแขนของคนร่างสูง เอเร่งพวดขึ้นเปิดไฟสว่างจ้าแล้วสิ่งที่เห็นก็คือเพลินที่วากำลังนอนหลับไหลใต้ผระหม่มที่เลื่อนลงมาจนเกือบจะพ้นเนื้อสวยแน่นอนเธอคงไม่ได้ใส่อะไรอยู่ใต้ผระหม่มแต่ทำไมเขาจึงต้องมาอยู่ห้องเดียวกันกับเธอเพลินอาทิตย์เรียกหญิงสาวผู้ไม่ได้สติเพลินเขาเรียกซ้ำเพลินทิวากำลังหลับ แล้วฝันว่าเธอได้เจอผู้ชายในสเปคเขากำลังเรียกชื่อเธอเธอจึงยื่นมือออกไปไขว้คว้าร่างหนาสัมผัสเนื้อเย็นเฉียบรายเสื้อผ้าอาพรกามแน่นจนต้องรูปไร้าไปมาเพลนอย่าทำาฮ้ hmm? เธอส่งเสียงสะบัดหน้าไปมาอย่างไม่พอใจจนผ้าหม่มเลื่อนลงไปมากกว่าเดิมดีกรีความร้อนแรงในร่างกายของอาทิตย์ทำให้เขา ปลือตารงมองเนื้อสร่างที่ไรที่ติของเพลินทิวาสายตาคู่นั้นจ้องมองด้วยความลหลงไหลลืมตัวมือของเขายังถูกมือของเธอจับเอาไว้แถมยังไต่ขึ้นไปตามท่อนแขนแล้วหยุดที่่ากกว้างอาทิตย์ตั้งสติด้วยความพยายามทั้งปวงที่มีเพลินทิวาถ้ายังไม่หยุดพี่จะไม่มีทางหยุดได้แล้วนะใครพูด เธอถามเสียงเบาตายังปิดสนิทพี่อาร์ตเหรอเสียงเหมือนจังใช่แล้วทำไมเคลินต้องอยู่ด้วยล่ะคะพี่พี่อาร์ตมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหญิงสาวพยายามปลือตามองเธอเห็นโครงหน้าอันหล่อเหลาเหมือนคนในฝันผู้ชายในฝันนี่เองอาทิตย์สะดุ้งเล็กน้อย เมื่อมือเลียกทั้งสองประกบเข้าที่แก้มของเขาเพลินที่วาสุดใบหน้าคมให้น้มต่ำแล้วพงกศีรษะขึ้นก่อนที่จะจูบริมฝีปากของเขาชายหนุ่มนิ่งขึงในตอนแรกลมหายใจติดขัดในเวลาต่อมาแล้วฤาษีอาทิตย์ก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงๆเขาเป็นเพียงผู้ชายที่มีความรู้สึกคนหนึ่งเท่านั้นชายหนุ่มจูบปากได้ต้อนเมื่อเธอถอยห่าง ในเมื่อเขาเป็นผู้ชายในฝันของเธอแล้วทำไมจะเป็นผู้ชายตัวจริงของเธอไม่ได้เพลินที่วากอดรัดรอบเรือนกายหนาแกลงพาหมเลื่อนหลุดจากกายบางแทนที่ด้วยกายแกลงทาบทาับอย่างจริงจังอะไรบางอย่างเตือนให้เขาหยุดบอกมาก่อนว่าจะเสียใจไหมหลังจากนี้เพลินที่วาสายหน้าจนผมมาสะบัดไปมาไม่มีทางเสียใจ ผู้ชายในฝันของเพลินน่นาะหลังจากตอบคำถามเธอก็ถอนหายใจจนเนื้อสร่างสะ้อนขึ้นเท่านั้นกำแพงบางๆที่อาทิตย์สร้างขึ้นก็ถูกตีแตกด้วยสาวน้อยริษเยอะปากเก่งแถมยังอวดดีคนนี้ใช่เธอเป็นทุกอย่างที่เขาคิดและเธอเป็นมากกว่านั้นเมื่อร่างกายอันไร้อภรร์อของทั้งคู่แนบชิดกัน อาทิตย์จูบป,ปากอิ่มที่ชุ่มชื้นของคนตะเกียกตะกายไข,ขว้าให้เขาแนบชิดจนไม่มีช่องว่างให้ลมพัดผ่านรับรู้ถึงความหวานที่มากจนไม่อาจจะคาดเดาเพลินที่ว่ารู้สึกได้ถึงไฟที่แผดเผาเรือนร่างเธอร้อนจะยิ่งกว่าร้อนความรู้สึกวูบปวงเกิดขึ้นในช่องท้องปลายเล็บจิกลงบนบ่ากว้างอาทิต์ ขบการกรอดเหมือนโกรธแต่ก็ไม่ใช่เขากำลังห้ามไม่ให้ทํารุนแรงกับเธอรู้ว่านี่คือประสบการณ์แรกของเธอแมจะบอกว่าเป็นผู้ชายในฝันที่ทําให้เขาใจร้อนแล่นก็ตามแต่การที่จะหยุดท,ทั้งทงที่รู้อยู่แก่ใจว่าทําไม่ได้มันก็คือไม่ได้ฉะนั้นคลายความตึงเครียดลงไม่ให้อารมณ์รุนแรงเกินจะกล่าวน่าจะดีที่สุด ชายหนุ่มจูป,ปากนุ่มไม่ให้เธอเอ่ยถามอะไรแต่เธอก็ยังถามถามคำถามที่เขาไม่อยากจะตอบนั่นละมันคือนิสัยของเธอใหญ่คนช่างพูดเพลินที่ว่าปล่อยใจปล่อยกายเคลิบเคลิ้มไปกับสิ่งเรา้าที่เธอไม่เคยรู้จกักเธอปลือตามองคนที่อยู่ด้านบนจดจำใบหน้าคมคายของเขาราวกับ กลัวมันจะเรือนหายจากความทรงจำอาทิตรู้ว่าเธอรู้แต่ไม่รู้จะจำได้ทุกอย่างไหมหรือจำอะไรได้บ้างและคิดว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นความตั้งใจของเพลินทิวาที่คิดจะจับคู่ให้เขากับเพื่อนรักของเธออย่างมณีน้ำเพชรถ้าคนที่อยู่ในห้องกับเขาในตอนนี้ไม่ใช่เพลินทิวาจะเกิดอะไรขึ้นอาทิตย์รู้ดีว่า จะต้องไม่ใช่เรื่องแบบนี้แน่นอนชายหนุ่มนอนงายและรวบร่างไรเข้ามากอดเพลินที่วารับไรล,ลงอีกครั้งเขาเองก็หวังว่าเธอจะไม่ตื่นมากลางดึกและให้เขาทำอย่างเมื่อครู่นี้อีกรอบแค่นี้อาทิตย์ก็ยับยั้งชั่งใจมากมายเหลือจะกล่าวคืนนี้จะต้องผ่านไปด้วยดีแต่ว่าแสงแดดแผดร้อนทะลุม่านโป่งเข้ามา พร้อมกับเสียงกรีดร้องร่นจนแทบหูดับอาทิตย์รุกขึ้นนั่งอย่างงัวงเงียก่อนจะหันไปรับกำปั้นน้อยๆที่รัวทุบร่างกายของเขาไม่ยัง้งพี่อาร์ตทำไมถึงรังแกเพลินทำไมถึงเร็วแบบนี้ฮะอาทิตส่งเสียงบางอย่างออกมาแล้วรวบข้อมือเล็กทั้งสองข้างกดร่างบางไว้กับเตียงนอนพี่เนี่ยนะรังแกเพลินก็ใช่น่ะสิ นี่จะบอกว่าเพลินรังแกพี่อาร์หรือไงไอ้บ้าไอ้คนหห่นลามกพอพอจะบอกอะไรให้อย่างนะเพลินสมยอมเองต่างหากกรีดไม่จริงเพลินเกลียดพี่อาร์จะตายจะสมยอมได้ยังไงปล่อยนะเพลินจะไปฟ้องคุณลุงฟ้องว่าก็ฟ้องว่าพี่อาร์รังแกเพลินอาทิตย์เลิกคิ้วเข้มขึ้นสูงเขาลดไปหน้าคมต่ำลง จนปลายจมูกแทบชนกับจมูกของเธอดวงตาคมกริบหลุบมองกริบป,ปากหวานที่ได้ริมรถจนลืมไม่ลงแล้วแววตาประหลาดแพรวเป็นระยะทำให้หญิงสาวเมมปากเข้าหากันฟ้องพ่อพี่เนี่ยนะใช่สิคุณลุงเข้มงวดกับลูกชายทุกคนมากท่านต้องผิดหวังในตัวพี่อาร์ตที่ทำแบบนี้กับเพลินและท่านจะต้องลงโทษพี่อาร์ต อย่าคิดว่าเพลินไม่รู้นะคะว่าคุณลุงดุแค่ไหนพี่ปุนยังถูกตีมาแล้วคราวนี้ถึงตาพี่อารบ้างเธอพูดอย่างเป็นต่ออาทิตย์เป่าปากหือและปล่อยข้อมือเล็กเพลินทิวาก็ผลักเขาแล้วลุกขึ้นปรวดพร้อมกับดึงผ้าห่มมาปกปิดร่างกายพอผ้าหม่มผลจากกายหนาสัสดส่วนของชายหนุ่มกไราการปิดบงัง เพลินท่วาหน้าแดงแปดใช้นิ้วไล่ให้เขาไปใส่เสื้อผ้าไอ้ไอ้คนผีทะเลใส่เสื้อผ้าซะหน้าไม่อายเลยหรือไงอาทิตย์โค้งหัวลงสวมเสื้อเพียงคู่เดียวก็บอกลาเธอหน้าตาเฉยงั้นพี่ไปแล้วนะต้องไปทำงานต่อไปเลยเดี๋ยวกลับบ้านโดนดีแน่อีพี่อาร์ตบ้าพอประตูห้องปิดลงหมอนก็ปิว ไปกระแทกประตูตามแรงอารมณ์ของเพลินทิวาทว่าเมื่นึกอะไรบางอย่างได้ก็คว้ามือถือมาต่อสายหาเพื่อนรักลูกแม่นเธออยู่ไหนน่ะทำไมแผนมันล่มไม่เป็นท่าแบบนี้เราขอโทษนะเพลินเราไม่เมาก็เลยไม่ได้ค้างอีกอย่างเราทำไม่ได้ลูกแม่นเราไม่ได้ดื่มเราสู้หน้าพี่อานไม่ติดหรอกขอโทษนะเพลิน แล้วนี่เธออยู่ที่ไหนกลับบ้านหรือ,อยังแค่นี้ก่อนนะเทินที่วาอยากจะโกรธเพื่อนก็โกรธไม่ลงมันนี้น้ำเพชรไม่ได้ดื่มแอลโกอฮอล์เลยรู้สึกสู้หน้าอาทิตย์ไม่ได้แต่เธอก็ไม่รู้ว่ากรรมมันจะกลับมาตามสนองเธอชนิดสิบจีขนาดนี้นี่นาเมื่อวางสายก็รีบไปอาบน้ำชำระร่างร่างกายแล้วใส่เสื้อผ้าขับรถกลับบ้าน รถยุโรปสุดหรูที่จอดหลบมุมอยู่ที่ตรอกเล็กๆคนขับขยับแว่นกันแดดเล็กน้อยก่อนจะวางมือบนหัวเกียร์เมื่อเห็นรถเก่งสีแดงตัวท็อปแบนด์ดังเลี้ยวเข้าไปในบ้านทินธนากรอาทิตย์เข้าเกียร์เลี้ยวรถตามรถคันนั้นทันทีที่เพลินที่วาลงจากรถอาทิตย์ก็จอดรถพอดีเขาทิ้งช่วงเวลาให้หญิงสาวเดินเข้าไปในบ้านมุมปากประตู เป็นรอยหยักขึ้นนิดนิดเมื่อเธอไม่แม้แต่จะหันมามองรถของเขาซึ่งแค่เห็นก็จำได้แล้วร่างสูงลงจากรถแล้วเดินตามเธอเข้าไปในบ้านคุณลุงคะเพรินทิวาศิวราแทบจะวิ่งเข้าไปในบ้านจินธนากรในตอนสายนายแพทย์วันรบรถหนังสือพิมพ์ลงมองหญิงสาวที่ตนรู้จักดีอย่างฉงนเห็นขอบตาแดงๆของเพรินทิวา ก็เริ่มใจคอไม่ดีว่าจะเกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นอีกแล้วมีอะไรเหรอหนูเพลินคุณลุงคะคุณลุงต้องจัดการพี่อาร์ตให้เพลินนะคะเจ้าอาร์ตมาไปทําอะไรหนูเพลินให้เจ็บช้ำน้ําใจหรือพี่อาร์ตรังแก่เพลินค่ะฮะผู้เป็นประมุขของบ้านส่งเสียงดังอย่างตกใจข้อหานี้มันร้ายแรงพอสมควรไม่จริงครับคุณพ่อน้องสมยอมอาทิต เดินมาหยุดอยู่ด้านหลังและบอกผู้เป็นพ่อไอ้คนบ้าใครก็สมยอมไม่จริงนะคะคุณลุงพี่อาร์ังแกเพลินจริงๆค่ะสาวน้อยยังมั่นใจว่าเธอถูกรังแกโดยไม่มีทางสมยอมแน่ๆถ้าพี่ทําจริงเพลินจะกล้าวิ่งโล่มาฟ้องพี่ได้หรอไม่อายหรือยังไงเจอคำถามนี้เพลินที่ว่าก็อึ้งไปเหมือนกันก่อนจะเชิดหน้าเมื่อเรื่องมันบานปลายถึงขั้นนี้แล้ว เธอจะถอยหลังไม่ได้ไอายทำไมถ้าไม่มาพี่อาจจะรับผิดชอบเพลินไหมล่ะชีไม่มีทางแง,ง่แง่เพลินรู้จักพี่อาร์ตดีเหรออาทิตย์รากเสียงยานคางแบบนี้ก็ต้องรับผิดชอบสินะเป็นหนทางเดียวที่จะรักษาชื่อเสียงของตระกูลศิวราาได้อาทิตย์บอกแต่คุณลุงคะเพลินกับพี่อาร์ตไม่ได้รักไม่ได้ชอบกันสักนิดจะให้แต่งงานได้ยังไงคะ ไม่ได้รักไม่ได้ชอบแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนายแพทย์วันรบถามอย่างสงสัยเมื่อคืนเพลินกับพี่อาร์ตเมามากค่ะแล้วเพลินก็โดนพี่อาร์ตรังแกเพลินที่ว่าฟ้องชอดชอดตอนนี้น้ําตาเธอไหลมาคิดว่าจะต้องเอาตัวเองมาประจานเพื่ออะไรถ้าปล่อยให้ทุกอย่างเงียบหายเข้ากรีบเมฆไปจะไม่ดีกว่าหรือคิดได้ก็สายไปแล้ว จริงหรือเจ้าอาร์ตแกไม่ได้สติจริงๆแล้วหรอถึงได้ทำเรื่องแบบนี้ได้อาทิตย์นิง่เงียบเกิดอะไรขึ้นครับได้ยินเสียงดังขึ้นไปถึงข้างบนเลยบุญการอุ้มลูกน้อยลงมาดูคุณปู่กับคุณอาที่ยืนหน้าเครียดเหมือนกันอลิสราตามลงมาติดๆเจ้าอาร์ตนะสิมันลังแกหนูเพลินผู้เป็นบิดาตอบอลิสราได้ยินดังนั้น ก็หันมองหน้าสาวน้อยเห็นขอบตาแดงก่ำแล้วน้ำใสๆที่ไหลเป็นทางก็เข้าไปโอบกอดเธอ,เอไว้เฮ้ยไออาร์ตจริงเหรอดออรปุณกันย้ำถามรีตามองน้องชายคนรองอย่างพิจารณาเขาไม่เชื่อว่าอาทิตย์จะทำเรื่องแบบนี้ได้แม้ว่าจะดื่มไปขนาดไหนก็ตามทว่าครับเขาตอบสั้นๆ หลังจากปฏิเสธมาตลอดและสิ่งที่อาทิตย์ได้รับกลับคืนก็คือกำปั้นของบิดาพวกใบหน้าหล่อเหลาสะบดัดน้ำสีเข้มซึมออกมาจากมุมปากทันทีว้าคุณคะคุยกันดีๆก็ได้นี่คะคนที่รู้อยู่แล้วว่าอาทิตย์จะต้องเจอแบบนี้กลับไม่สาสมใจเหมือนดังคาดเพลินทิวาต้องใบหน้าคมคายเหมือนจะร้องไห้ ทำไมเธอถึงกลัวการที่ได้เห็นความรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านทินธนากรความสาแก่ใจไม่มีอยู่เลยสักนิดมีเพียงความเห็นใจเพราะเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเธอจะโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้แต่ปากของเพลินทิวาในตอนนี้หนักเกินกว่าจะแก้ต่างให้เขาแล้วสิ่งที่เธอพูดไปมันก็เอากลับคืนมาไม่ได้เธอตราหน้าเขาว่าเป็นคนเลว แล้วพอเขาถูกต่อยจะเปลี่ยนเป็นเธอสมยอมแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนแล้วทำไมเขาต้องมารับผิดชอบด้วยล่ะในเมื่อทีแรกก็ปฏิเสธดีๆนี่นาไอ้ลูกเวนทั้งสามคนมันคุยดีๆแล้วรู้เรื่องไหมล่ะคุณอย่าให้ท้ายลูกมากไปกว่านี้เลยนะตาอารลูกทำจริงหรอมารดาเกาะแขนบุตรชายแล้วถามจริงจังคำถาม ที่อีกฝ่ายแค่พยักหน้าเท่านั้นในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทำให้มันจบๆไปเจ้าอาร์ตจะต้องแต่งงานกับหนูเพลินอย่างไม่มีข้อแม้คุณลุงคะเพลินทิวาทลาเข้าไปเกาะแขนนายแพทย์วัลลบเพลินยังเรียนอยู่เลยนะคะทางมหาลัยไม่ได้ห้ามให้คนแต่งงานเรียนนิอีกอย่างจินธนากรก็มีหุ้นส่วนอยู่ที่นี่ครึ่งคร้อนแต่ คุณพ่อคุณแม่ของหนูเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงรุ่งจะจัดการทุกอย่างเองผมขอตัวก่อนนะครับอาทิตย์เอ่ยจบก็เดินเลี่ยงขึ้นห้องนอนไปเงียบๆบ,บิดาได้จะทายหัวในความดื้อรัน้นไร้ความกลิ่งเกลงใดๆของบรรดาลูกๆมีแค่สามคนถ้ามีมากกว่านี้เขาคงบ้าสักวันเพรนทิวามองตามร่างสูงที่เดินขึ้นไปชั้นสอง ทำไมเธอถึงรู้สึกผิดจังคุณลุงคะหนูคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรแค่หนูต้องป้องกันนี่หนูเพลินลุงรู้ว่าหนูยังเด็กแต่การที่หนูวิ่งโร่เข้ามาฟ้องลุงในบ้านมันก็ทำให้ทินธนากรอับอายต่อการกระทำอันไม่คิดขุณเจ้าอาร์หนูจะปฏิเสธการรับผิดชอบครั้งนี้ไม่ได้สิวรากับทินธนากร รู้จักกันมาไปมาหาสู่กันก็ตั้งนานถ้าเรื่องนี้จะมาทำลายมิตรภาพที่ดีต่อก,กันลุงไม่มีทางยอมแน่นายแพทย์วันลบเดินม,มารูปหัวเพลินทิวาไปมาลุงเข้าใจว่าหนูตกอก,อกตกใจกับการกระทําของลุงเมื่อกี้แต่นี่จะทำให้ลูกๆแก,กล่งขึ้นและถ้าหนูแต่งงานกับเจ้าอาร์ตลุงจะไม่ทำอย่างเมื่อกี้อีกค่ะสุดท้าย เพลินทิวาก็สัรหาคำแก้ตัวไม่ได้อีกเพราะหากขัดใจท่านเธอเกรงว่าอาทิตย์จะต้องถูกทำแบบนั้นอีกครั้งซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเธอก็ยอมไม่ได้เหมือนกันยี่เธอทำพลาดตั้งแต่วางแผนแล้วกระมังพาสัมภาซากยิงโง่เอ้ยเพลินทิวาได้แต่โทษตัวเองในใจก่อนจะมองไปยังบันไดที่วา่างเปล่ารู้สึกหัวใจร้อนเผาอย่างแปลกประหลาด เธออยากเจออาทิตย์จังวันนี้หนูกลับไปก่อนนะแล้วลุงจะรีบติดต่อไปให้เร็วที่สุดขอบพระคุณค่ะคุณลุงถ้างั้นเพลินรานะคะหญิงสาวไหว้คุณลุงคุณป้ารวมทั้งปุณกันก่อนจะยิ้มแย่แย่ให้อริสราแล้วเดินออกจากบ้านไปวันต่อมาเพลินที่วาเลิกเรียนปุ๊บก็ตรงไปหาอาทิตย์ที่ออฟฟิศเลขาสาวหน้าห้อง ให้เข้าพบได้ในทันทีแต่เมื่อเข้าไปเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของอาทิตย์ที่ก้มหน้าก้มตาขีดขีดเขียนเขียนอะไรบางอย่างในเอกสารเธอก็ยืนนิ่งรอให้เขาอนุญาตเสียก่อนที่จะนั่งเมื่อหญิงสาวไม่ยอมนั่งอาทิ์ก็ชำเรืองมองแววตาคมกรีบคู่นั้นวางเปล่าไร้เยื่อใย,ยเสียจริงจนคนมองแทบจะอยากลุกหนีเดินออกไปจากห้องเสียตอนนี้ต้องให้เชิญด้วยหรอ เพลินที่ว่าคืนน้ำลายแล้วหย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานตัวใหญ่เธอมองเขาแต่เขาวุ่นวายอยู่กับงานจึงไม่อยากจะทำรายสมาธิมีอะไรก็ว่ามาอาทิตย์เป็นฝ่ายทำลายบรรยากาศอึมครึมเสียเองเพลินจะมาขอโทษพี่อาร์ตเรื่องเมื่อวานเพลินไม่น่าไปฟ้องคุณลุงเลยทำให้เรื่องราวบานปลายใหญ่โตและเพลินกับพี่อาร์ต ก็จะต้องแต่งงานกันอย่างไรซึ่งความรักแพรขนตาหนาตรงตวัดขึ้นดวงตาคมกลิบสีนิ่นจับจ้องใบหน้าหวานก่อนจะมองผ่านริมฝีปากอิ่มชุ่มช่ำเรากับไม่สนใจมันแก้อะไรไม่ได้แล้วเพลินโง่เองทำพลาดเองตกกระไดพลอยโจรเองแล้วไงพี่อาร์ตอยากแต่งงานกับเพลินหรอคะพี่ต้องรับผิดชอบเพลินอยู่แล้ว นี่มันหมายถึงอนาคตทั้งชีวิตของเราเลยนะคะเพลินม,มีคนที่ชอบแล้วหรือไงไม่มีค่ะถ้าอย่างนั้นก็ทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการเถอะแต่พี่อาร์ตไม่ต้องการใช่ไหมคะเพลินทิวารำร้องอยู่ในใจปากหนักพอจะไม่กล้าถามประโยคนี้ออกไปพอเขาก้มหน้าลงสนใจแต่งานเธอก็ก้มหน้ามองมือตัวเองอยู่ครู่ใหญ่แล้วพี่อาร์ต มีแฟนหรือยังคะยังเออถ้างั้นเธลนไม่รบกวนพี่อาร์แล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้เพลินทิวาคิดเมื่อหันหลังเดินจากไปเงียบๆไม่ต่อความยาวสาวความยืดทั้งที่ในใจเต้นโครมครามอาทิตย์วางปากกามองร่างเล็กในชุดนักศึกษาที่เดินฉับๆออกไป ก่อนจลับตาลงอย่างคุ้นคิดปากกาในมือถูกหมุนไปมาแต่แล้วเปลือกตาหนาที่ประดับด้วยแพรขนตายาวตรงก็เปิดขึ้นแล้วมุ่งมั่นทำงานของตัวเองต่อไปเพลินพิทยาเพิ่งกลับถึงบ้านเห็นเพลินที่วานั่งกอดเจ้าหมูมูหมาพันพุดเดินอยู่ที่สนามหญ้าร่างสูงเดินร่วงกระเป๋าข้างหนึ่ง มืออีกข้างยกเกี่ยวเสื้อสูตรที่พาดบ่าเอาไว้น้องสาวหันมองพี่ชายดวงหน้าเศร้าส้อยไม่ราเริงเหมือนทุกวันพิทยารู้เรื่องราวระหว่างเพลินธิวากับอาทิตย์แล้วเมื่อตอนบ่ายแต่ไม่รู้ว่าปิดามารดาของเขาจะเห็นควรอย่างไรมือใหญ่วางบนศีรษะลูกไปมามืดแล้วทำไมมานั่งตากยุงอยู่ตรงนี้เพลินกำลังคิดไม่ตกค่ะเรื่อง ปิทยาย่อนกายนั่งบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับน้องสาวพี่พีทในเมื่อพี่อาร์ตไม่ได้ชอบเพลินแล้วพี่อาร์ตจะมารับผิดชอบเพลินทำไมคะหึอย่าหาว่าพี่เข้าข้างเพื่อนนะแต่เรื่องนี้เพลินเองไม่ใช่หรอพี่ไปบอกคุณลุงวันลบแล้วพอเรื่องแดงจะไม่ให้ไออาร์ตมนรับผิดชอบได้ยังไงเพลินไม่น่าทำแบบนั้นเลยแต่พี่ก็เห็นด้วยนะที่ไออาร์ มันรับผิดชอบเพลินเราเป็นผู้หญิงมีแต่เสียกับเสียพี่เองก็นึกเสียใจที่วันนั้นไม่ได้ขึ้นไปส่งเพลินหรือพาเพลินกลับบ้านแต่พี่แอบดีใจนะที่ผู้ชายคนนั้นเป็นไออาร์ตพี่อาร์ตรังเกียจเพลินจะตายเรื่องมันผิดเพราะเพลินเองแหละเพลินทำผิดทุกอย่างเลยค่ะพี่พีทเพลินที่วารำพึงรำพันเสียงเนยเนยวิทยา ยกยิ้มที่มุมปากแล้วหยิกแก้มนุ่มของน้องเบาๆรู้ได้ยังไงไวาอาร์ตมันรังเกียจเพลินพี่ไม่เคยเห็นมันเกลียดผู้หญิงคนไหนพี่อาร์ตพูดจามไม่ดีกับเพลินทุกครั้งที่เจอหน้าทำตัวหมางเมินเหมือนเพลินเป็นไรฝุ่นแบบนี้เขาไม่เรียกว่ารังเกียจหรอคะวิทยาหัวเราะลั่นที่น้องสาวเปรียบตัวเองเหมือนไรฝุ่นพางคิดว่าไรฝุ่นนี่มัน ทำให้คนจามฟูดฟิตตลอดเวลาเพราะมันจะถูกสูตรเข้าไปในจมูกแสดงว่าเพลินที่วาอยู่แค่ปลายจมูกของอาท์ติสน้องสาวของเขาคงไม่คิดถึงเรื่องนี้ก็เลยพูดออกมาพี่อยากให้เพลินมองไออาร์ในแง่ดีบ้างประโยคนี้พี่พีทควรจะไปบอกพี่อาร์ตนะคะไปบอกตอนนี้ก็ไม่ได้ผลแล้วล่ะพรอะเพลินเล่นสนุก เตลิดไปไกลแล้วเฮ้อเพลินที่ว่าทําเสียงเหมือนจะร้องไห้เพลินควรจะทํายังไงดีคะพี่พีทถ้าแต่งงานกับพี่อาร์ตเพลินต้องไม่มีความสุขแน่ๆไปหน้างามซบลงบนโต๊ะมูมูกระโดดลงจกัตกตักนั่งมองเจ้าของอย่างเป็นห่วงเพลินเกลียดไออาร์ตขนาดนี้ได้เหรอสาวน้อยยืดตัวขึ้น เอามือเท้าคลางไว้ทั้งสองข้างก่อนจะสายหน้าสบตาพี่ชายอย่างอ่อนอ้อนไม่เคยเกลียดเลยค่ะแต่พี่อาร์ตไม่ชอบเพลินเพลินรู้น้องสาวพี่จริงๆแล้วเป็นสาวมั่นนะทำไมถอดใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยล่ะพี่พีทหมายความว่ายังไงคะทารู้สึกว่าผู้ชายไม่ชอบแต่เราเป็นเมียเขาแล้วก็มีอยู่สองทางเลือก หนึ่ทำให้เขาชอบกับ 2. ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างปฏิเสธหัวชนฝาและพร้อมรับสิ่งที่จะตามมาเรินที่ว่าคุ้นคิดก่อนจะทอดถอนหายใจพิทยารูปหลังมือบางของน้องให้กำลังใจน้องสาวยิ้มรับแรงใจบางๆก่อนจะศบหน้าลงบนหลังมือของพี่ชายไม่น่าเลยเนอะพี่พีท พิทยาไม่ตอบใช้มือข้างหนึ่งรูปเรือนผมยาวตรงสีดำคลับไปมาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เขาหวังว่าการตัดสินใจของเพลินที่ว่าครั้งนี้แม้จะเริ่มต้นจากความผิดพลาดก็ขอให้จบลงที่ความสงบสุขก็แล้วกันผมให้เวลาคุณสองชั่วโมงแล้วนะแค่รายงานฉบับเดียวทำไมทำไม่ไมเสร็จเสียงห้วนตวาดลั่น ออกมาจนคนที่เพิ่งมาถึงได้ยินเพลินที่วาชะงักกึกคิดว่าวันนี้คงเริกไม่ไดีเสียแล้วกำลังจะชิ่งหันหลังกลับแต่ประตูห้องรองประธานก็เปิดออกพร้อมกับเรขาว,วัยสามปีเดินกอดแฟ้มเอกสารออกมาตาแดงๆความคิดที่จะหนีจึงกลายเป็นคิดที่จะช่วยเกิดอะไรขึ้นคะพี่นานารินย้ำยิ้ม im, กลั้นน้ำตา แต่เพลินทิวาก็แรเห็นความเศร้าเสียใจในดวงตาคู่นั้นไม่มีอะไรค่ะคุณเพลินพี่ทำงานเสร็จไม่ทันตามที่สั่งก็เลยถูกเอ็ดเพลินทิวามองเวลาบนนาฬิกาข้อมือเห็นว่าแต้เวลากลับบ้านแล้วแต่งานบนโต๊ะของนารินก็คงสำคัญมากจนต้องทำต่อให้เสร็จภายในวันนี้ทำร่วงเวลาก็ได้โอทีนี่คะค่ะ แต่ลูกสาวของพี่ไม่สบายตัวร้อนจี๋เลยแม่พี่โทรมาบอกเมื่อกี้นี้เองซ้ำยังบอกอีกว่ามีตุ่มแดงๆขึ้นตามตัวค่ะใครเลือดออกเหรอคะแม้เพลินทีวาได้ยินก็ยังตกใจแล้วคนเป็นแม่หญิงนารินจะไม่หวาดหวั่นต่อโรคที่สามารถพรากชีวิตของลูกสาวเธอได้กระนั้นหรอก่อนหน้านี้พี่พาไปหาหมอแล้วคะ่ะแต่ตุ่มก็ยังไม่ขึ้น และไข่ก็ไม่ลดลงเลยงั้นพี่นากลับบ้านเถอะค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้พี่เพิ่งถูกคุณอาทิตย์เอ็ดมาเมื่าป่านนี้งานยังไม่เสร็จแล้วจะให้พี่หนีกลับบ้านก็คงไม่พ้นถูกไล่ออกหรอกค่ะเพลินทิวาถอนใจเฮือกถ้าไม่ใช่งานสำคัญอาทิตก็คงไม่รีบร้อนขนาดนี้งั้นให้เพลินช่วยนะคะพี่นาบอกมาเลยค่ะว่าต้องทำอะไรบ้าง คุณเพลินไม่ได้นะคะพี่จะให้คุณเพลินมาช่วยงานได้ยังไงถ้าคุณอาทิตย์ทราบเดี๋ยวเพลินเคลียร์กับพี่อาจเองค่ะชีวิตลูกพี่นาสำคัญกว่านะคะนารินได้ยินดังนั้นก็น้ำตาคลอแต่ก็ยังหวน่นนในใจอยู่บ้างเทว่าเมื่อเพลินทิวาคลิกแฟ้มเอกสารเธอก็จำต้องบอกว่าให้ทำอะไรบ้างโอเคค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเพลินทำให้ ขอบคุณคุณเพลินมากๆเลยนะคะพี่ขอตัวก่อนนะคะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจโทรถามพี่ได้ทุกเมื่อนะคะนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของพี่นารินจดเบอร์โทรศัพท์ใส่กระดาษโน้ตยื่นให้เพลินทิวาน้ำใจของสาวน้อยคนนี้เธอจะไม่มีวันลืมเลยเสียงอินเตอร์คอมดังขึ้นเพลินทิวกดรับแล้วกอกเสียงใส่ลงไปค่ะบอสเพลินทิวาแล้วนารินล่ะ เพลนุสาตีเนียนเป็นพินาบอสยังจำได้เหรอคะเนี่ยทำไมจะจำไม่ได้ละ่ะในเมื่อในเมื่ออะไรคะนารินไปไหนอาทิตย์เปลี่ยนคำถามลูกของพินาเป็นไข้เลือดออกคะ่ะเพลินก็เลยขอช่วยพินาหวังว่าบอสคงจะไม่ดุนะคะงั้นเหรอเสียงอินเตอร์คอมก็ตัดไปเพลินที่ว่าย่นคิ้วเข้าหากัน ทำปากยื่นใส่เครื่องมือสื่อสารก่อนจะทํางานตามที่นารินบอกให้เรียบร้อยแต่ก็ยังทําไปไม่ถึงไหนประตูห้องรองประธานก็เปิดออกร่างสูงออกมาฉุดคนตัวเล็กเข้าไปในห้องพี่อาร์ตใครอนุญาตให้นารินกลับบ้านทั้งที่งานยังไม่เสร็จพี่ให้เวลาเขาทํางานสองชั่วโมงแต่ก็ยังไม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้จะมีประชุมบอร์ดแต่เช้าเพลินคิดว่า ตัวเองมีศักยาาพพอที่จะทำงานแทนนารินได้หรอโหวันนี้พี่อาร์ตพูดยาวจังค่ะเพรินนี่งานสำคัญนะไม่ใช่ของเล่นแต่เพลินทำได้พี่อาร์ไม่เชื่อเหรอคะว่าเพลินทำได้พี่นาอธิบายทุกอย่างให้เพลินฟังแล้วค่ะเพลินเข้าใจดีถ้าพี่อาร์ตจำเป็นต้องใช้พรุ่งนี้เพลินก็เต็มใจช่วยทั้งพี่อาร์และพี่นาไม่เห็นต้องคิดมากเลยชี ไปเอามาให้ดูซิเขาบอกแล้วกลับไปนั่งที่เก้าอี้หนังตัวโตวไม่นานนักเพลินทิวาก็าถือแฟ้มเอกสารเข้ามาวางเปิดหน้าที่ทําเสร็จแล้วให้ดูบนโต๊ะอาทิตย์กลอกตาอ่านรุกรวกงแล้วก็พอใจในความสามารถของเพลินทิวาที่ทำงานแทนนารินได้ดีไม่น้อยแต่นี่มันไม่ใช่หน้าที่เธอก็โอเคนะทำดีแต่ไม่ใช่หน้าที่แล้วพี่อาร์ตจะใจดำ ไม่ให้พี่นาพาลูกไปรักษาหรอคะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพี่อารก็ใจร้ายมากเลยค่ะถึงยังไงนารินก็ต้องมีความผิดเพราะทำงานส่งไม่ตรงตามเวลาก็พี่นาคงกังวลเรื่องลูกงานเลยผิดพลาดต้องแก้ไขใหม่นะี่คะพี่อาร์ตมีเหตุผล้วยสิแล้วเหตุผลที่เพลินมาที่นี่คืออะไรชายหนุม่มปิดแปมแล้วเงยหน้าขึ้นมองเพลินทิวาเธอกระพริบตาปริบ พยายามสรรหาถ้อยคําสวยหรูมาเป็นข้ออ้างเพราะความจริงที่เธอมาพบเขาก็เพราะอยากคุยเรื่องงานแต่งไม่มีค่ะเจียวเพลินไปช่วยทํางานของพี่นาให้เสร็จก่อนดีกว่านะคะแต่สุดท้ายเธอก็หนีอาทิตย์มองตามร่างของหญิงสาวที่หอบแฟ้มออกไปไม่มีใครรู้ว่าในใจเขาเวลานี้มันแกว่งแค่ไหนเพลินที่ว่ามีตัวแสบ ปากคอเราะร้ายเขาเคยตั้งฉา,ายาให้เธออยู่ในใจแล้วก็เจอเข้ากับตัวเองจนได้หรืออาจจะเป็นแม่สื่อแม่ชักแต่ตัวเองด้านถูกสอยจนลุกไม่ขึ้นมุมปากของอาทิตย์กระตุกขึ้นเล็กน้อยเมื่อคิดถึงความดื้อรั้นของเธอเวลาผ่านไปจนความมืดเข้าครอบงำพนักงานกลับบ้านกันหมดเหลือแค่รองประธานและเลขาหน้าห้องที่นั่งทำงานหัวยุ่ง สุดท้ายเพลินที่ว่าก็ปิดแฟ้มปัดมือไปมาและหอบแฟ้มเข้าไปในห้องรองประธานเรียบร้อยแล้วค่ะพี่อาร์ตตรวจดูอีกทีนะคะอาทิตย์เปิดแฟ้มอ่านพผ่านๆดูเฉพาะหัวข้อสำคัญที่ต้องประชุมก่อนจะถอนหายใจเมื่อเพลินที่ว่าไม่ทำให้ผิดหวังแล้วนี่มายังไงมาแท็กซี่ค่ะเดี๋ยวก็กลับแท็กซี่ได้ยังไม่ดึกมากนั่งลงก่อนสิ เพลินท่วาเหลือบตามองซ้ายมองขวาก่อนจะหย่อนตัวลงที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเธอสบตาคมกริบและรู้สึกว่าวันนี้มันมีแววประหลาดกว่าทุกวันไม่ใช่แววตาของคนที่หมางเมินเย็นชาอีกต่อไปพี่อาร์ตมีเรื่องอะไรจะคุยกับเพลินเหรอคะไม่มีอ้าวแล้วจะให้เพลินนั่งทำไมคะงั้นเพลินกลับบ้านนะว่าแล้ว เธอก็ลุกขึ้นพาตัวเองให้รอดพ้นจากบรรยากาศมาคุมาคุแต่ยังก้าวไม่กี่ก้าวข้อมือเล็กก็ถูกกระชากจนร่างบางหมุนเข้ามาสู่อ้อมแขนคิดจะมาก็มาคิดจะกลับก็กลับคิดจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอก็มันจำเป็นนี่คะแล้วจำเป็นจะต้องมาหาพี่หลายวันติดกันด้วยหรือเปล่าที่จริงเทิน อยากบอกพี่อาร์ตว่าถ้าพี่อาร์ตไม่อยากรับผิดชอบก็ไม่ต้องรับผิดชอบสิคะพ่อได้อัดพี่ยับแน่ม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าพี่อาร์ตจะกลัวคุณลุงขนาดนี้ไม่ได้กลัวแต่เกรงใจไม่อยากให้ท่านไม่สบายใจหญิงสาวก้มหน้ายอมรับผิดแต่ถ้าแต่งงานกันทั้งที่ไม่ได้รักกันมันก็ไปไม่รอดอยู่ดี เพลินจะพยายามให้พี่บอกผู้ใหญ่ว่าไม่แต่งงานงั้นเหรอเพลินคิดอะไรง่ายๆแบบนี้ตลอดเลยหรือเปล่าที่เรื่องมันเป็นแบบนี้ก็เพราะเพลินนะเมื่อถูกดุเธอก็เชิดหน้าขึ้นใช่เพลินผิดทั้งหมดผิดคนเดียวแล้วเพลินก็ยอมรับผิดด้วยการที่ปล่อยพี่อาร์ตไปแต่งงานกับคนที่รักไงหรือข้อเสนอของเพลินมันยังน้อยไปพี่อาร์ตต้องการอะไรอีก ดิมฝีปากอิ่มที่เทียงเขาชอดชอดจนไม่สังเกตเลยว่าตาคมหลุกมองปากชุ่มชื้นของเธอด้วยประกายปาถนาและไม่รู้ตัวเลยว่าอ้อมแขนกำยำเริ่มรัดเธอแน่นขึ้นจนร่างบางแนบร่างแก่งพอรู้ตัวอีกทีรมหายใจอุ่นร้อนก็ประท้าพวงแก้มก่อนเรียวปากเข้มจะจุมพิษแก้มนุ่มของเธออย่างอ้อยอิ่ง เพลินที่ว่าเบิกตากว้างพยายามผักใสยด้วยความตื่นกลัวแต่ยิ่งปฏิเสธก็ยิ่งเหมือนยุคราวนี้ปากหนาทับทับริมฝีปากอิ่มอย่างดูดดืม่มมือน้อยกำทุกร่างแข็งแกร่งระระัวแต่เมื่อเรียวปากทับทับแนบสนิทเธอก็อ่อนยวบเหมือนขี้พึ่งรนไปอาทิตย์ยังจดจำคำคืนแสนหวานนั้นได้ชนิดที่ตายก็ไม่มีวันลืม และเขาก็โหยหามันมาตลอดพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพบหน้าแต่ยายตัวแสบก็ผลม,มาให้เห็นทับทุกวันทั้งทงที่ไม่รู้ว่ามาทำไมกระทั่งวันนี้ความอดทนของเขาสิ้นสุดลงแล้วร่างอ่อนปวกเปียกถูกช้อนขึ้นไปวางบนโซฟาตัวยาวอาทิตย์รูดเน็กไทลงจากคอก่อนถอดเสื้อออกหญิงสาวร้องเสียงหลงพี่อาร์ตจะทำอะไรคะ ก็ทำในแบบที่ผัวเมียก็ทำกันไงเพิินม,มาหาพี่หลายวันไม่ใช่เพื่อสิ่งนี้หรอพี่อาร์ตพูดอะไรนะ่ะคิดว่าพี่ไม่รู้หรอว่าเพลินแอบคิดอะไรกับพี่พี่อาร์ตเป็นเพื่อนของพี่ชายเพลินเท่านั้นค่ะผิดแล้วอย่าลืมสิว่าพี่เป็นผัวของเพลินแล้วพี่อาร์ตพูดอะไรหยาบคายที่สุดสองมือเล็กถูกกดลงเหนือศีรษะเพลินที่วา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะแค่เธอยกขาจะถีบกระโปรงที่สวมใส่ก็เลิกขึ้นพี่พูดความจริงหญิงสาวเมมปากแน่นพยายามดิ้นรนให้หลุดจากพันธนาการของเขาอาทิตย์จึงสุกไซใบหน้าลงกับซอกคอหอมกรุ่นที่ยังจำได้แม่นยำเขาพรมจูบไปทั่วใบหน้าสวยของเธอพี่อาท คืนนั้นเพลินบอกพี่ว่าพี่เป็นผู้ชายในฝันของเพลินสาวน้อยรุ่นคิดแต่ก็คิดไม่ออกทว่าคำพูดนั้นกลับลั่นอยู่ในใจตอนนี้ริบฝีป,ปากร้อนที่ร้ารานเธอไปทั่วเพลินที่ว่าพูดไม่ออกเหมือนคนเป็นบื้อใบความรู้สึกแปลกประหลาดก่อ,อกกินหัวใจความคุ้นเคยหลังไหลเข้ามาอาทิตย์พงกศีรษะขึ้นดวงตาจับจ้อง เข้าไปในดวงตาคู่สวยแม้เพียงถูกไร้เบาเพรินทิวาก็รู้สึกถึงความแปลกประหลาดที่แรนเข้ามาในร่างกายของเธอจำได้ไหมที่เคยทำแบบนี้อาทิตย์พยายามทบทวนความทรงจำให้เธอเพรินทิวานิ่งขึงเหมือนถูกมนต์สะกดเธอจำอะไรไม่ได้หรอกแต่รับรู้ถึงความคุ้นเคยมาก่อนสัมผัสที่กำลังเรื่อนไปทั่วร่างกายของเธอ มันอยู่ในความทรงจำอันรางเรือนเมื่อเพลินที่ว่ายังคงเงียบอาทิตย์ก็กดริมฝีปากทาบบนเรียวปากอิ่มสวยเขาทาบนิ่งๆเพื่อดูปฏิกิริยาของเธอและเมื่อเธอยังนิ่งริมฝีปากได้รูปก็ขยับดูซับความหอมหวานอย่างนุ่มนวลชายหนุ่มไม่อาจปล่อยให้หญิงสาวหลุดลอดเนื้อมือของเขาไปได้ความไร้เดียงสาข,ของเธอ ทำให้เขาสามารถไล่ต้อนเธอและจูงมือกันไปยังดินแดนสวรรค์เกิรนทิวายืนรับรับรอๆอยู่หน้าบริษัทเธอรีบร้อนแต่งตัวและวิ่งหนีอาทิตย์หมายจะโบกแท็กซี่กลับบ้านแต่กี่คันกี่คันที่ผ่านมาเธอก็ไม่ยกมือขึ้นกวากหัวใจของเธอยังสั่นๆพิกลรู้สึกเหมือนคนใกล้จะเป็นรม ร้อนร้อนหนาวหนาวยังไงก็ไม่รู้มือเล็กยกขึ้นเช็ดซอกคอด้านหลังมันเปียกชื้นทั้งที่อากาศวันนี้ก็ไม่ได้ร้อนจัดสายตาเริ่มผ้ามัวจนต้องหลับตาให้กับแสงสว่างหน้ารถบนท้องถนนแต่แล้วก็มีใครบางคนมากระชากเธอเข้าสู่อ้อมกอดเพลินที่ว่าปลือตามองพอเห็นว่าเป็นอาทิตย์ร่างทั้งร่างก็อ่อนระทวย สิ้นเรียวแรงอยู่ในวงแขนของเขาอาทิตยชช้อนร่างบางขึ้นมาอุ้มแล้วพาไปยังรถที่จอดอยู่ใกล้ๆสัมผัสบอกว่าเธอกำลังมีไข้และสิ่งที่เขาคิดได้ก็คือพาเธอไปโรงพยาบาลและโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็เป็นโรงพยาบาลที่พ่อของเขาเป็นเจ้าของหนูเพลินนี่นะแต่อารน้องเป็นอะไรทำไมถึง Uhm. คุณจินะะดาพรกำลังจะกลับบ้านเห็นรถของอาทิตย์จอดเทียบประตูร่างสูงของบุตรชายคนที่สองเดินอุ้มเพลินที่วาซึ่งไม่ได้สติเห็นแบบนี้แล้วคุณจินดาพรก็อดห่วงใยไม่ได้เพลินน่าจะเป็นไข้ครับตัวร้อนงั้นพาไปหาตาเชเลยนะลูกจะได้รีบรักษาเผื่อน้องเป็นอะไรมากยังพูดไม่ทันจบอาทิ์ก็อุ้มเพลินทิวา เดินนาเข้าไปในโรงพยาบาลและปฏิเสธเวนเปที่จะมารับหน้าที่ต่อคุณจินดาพรรีบโทรหาลูกชายคนเล็กบอกเรื่องราวต่างๆไม่ช้าก็เห็นร่างสูงของหมอราเชนเดินเร็วๆมาหาพาไปห้องตรวจเร็วเป็นที่รู้กันว่าน้องชายคนเล็กบอกใครแม้จะกระวนกระวายใจไปบ้างแต่ภาพตรงหน้า ก็ทําให้คุณจินดาพรต้องอมยิม้มพรางนึกในใจว่าคงต้องบอกเวนเปรถ้ามีเคสของลูกเธอพามาไม่ต้องออกมารับให้เปืองแรงเขาอุ้มกันเข้าไปเองได้เปินีิวามีไข้39องศานับว่าสูงพอสมควรหมอราเชนให้เธอนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลราสกิดเรียกพี่ชายให้ออกมาคุยกันนอกห้องทำไมทำรุนแรงจัง น้องบอบบางหัดถนอมหน่อยสิพูดอะไรผมเป็นหมอนะพี่ผมตรวจร่างกายเห็นเป็นรอยจำจำเต็มไปหมดจะให้ผมวินิจฉัยว่าเป็นอิสุอิสัยอย่างนั้นเหรอเห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอวะเออสิพี่ดีนะแม่โทรเรียกผมถ้าเป็นหมอคนอื่นมาตรวจแล้วลก็น้องได้อับอายมากกว่านี้แน่น้องไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมเชน คุณจินดาพรเปิดประตูเห็นสองพี่น้องยืนล้วงกระเป๋าท่าเดียวกันทั้งคู่ครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยเชื้อโรคก็เยอะแต่นอนพักที่โรงพยาบาลดูอาการสักคืนก็คงจะดีครับแม่แม่ละปวดหัวหรอเกินคราวตะปุูก็ทีนึงแล้วอุ้มกันมาไม่ให้เวนเปต้องทำงานเลยนี่ก็อีกคนเด็กสมัยนี้คนแก่ตามไม่ทันจริงๆ มารดาบนดาบอกอาทิตย์ให้โทรบอกทางบ้านศิวราให้ทราบจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงก่อนจะขอตัวกลับเพราะวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันหมอราเชนตบบ่าอาทิตย์ก่อนจะเดินตามมารดาออกไปปล่อยให้อาทิตยิงเก้เก้กลางๆแล้วกดโทรศัพท์มือถือต่อสายหาเพื่อนรักอย่างพิทยาเออไอพีทเริ่นเป็นไข้ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล ไม่ต้องเป็นห่วงนะกูอยู่ดูแลเองเขาพูดแค่นั้นก็วางสายแล้วเดินเข้าห้องไปดูเพลินทิวาตาคมกริบกวาดมองํำคอที่มีรอยจ้ำเป็นจุดๆก่อนจะไล้ปลายนิ้วลงบนรอยนั้นหน้าแปลกที่เขากลับรู้สึกพอใจเพลินทิวารู้สึกตัวในตอนเช้าก็เวียนหัวไปหมดมือของเธอควานหาที่ยึด จากอาการโรคเวียงอาทิตย์ลุกขึ้นจากโซฟามาคว้ามือบางเอาไว้เธอตัวรุมรุมแต่ก็ไม่ได้ร้อนเหมือนตอนแรกพี่อาร์ตเพิรนอยู่ที่ไหนคะโรงพยาบาลพอได้ยินแบบนั้นคนที่กลัวเข็มก็ถึงกับตะรึงรุกพวดเป็นเหตุให้เกิดอาการขึ้นเหียนหนกักจนอาเจียนออกมาอาทิตย์ใช้ผ้าหม่ม รองรับสิ่งที่ออกมาจากร่างกายของเธอพางรูปหลังให้ด้วยความห่วงใยก่อนจะดึงทิชชู่มาเช็ดปากเช็ดคออย่างไม่รังเกียจขอโทษนะคะแต่เพลินอยากกลับบ้านยิ่งเห็นเข็มน้ำเกลือปากที่หลังมือก็ยิ่งกลัวอาทิตย์สายหน้ารอบยิ้มก่อนจะเดินไปกดรอกประตูเพลินที่วามองการกระทำนั้นตาลอยๆอยพอเขาเดินกลับมาก็ม้วนผ้าห่มที่เปื้อน เอาเข้าไปไว้ในห้องน้ำกลับออกมาก็มีผ้าขนหนูชุบน้ำติดมือมาด้วยเช็ดตัวก่อนมือใหญ่ปลดชุดโรงพยาบาลออกโดยที่หญิงสาวไม่มีแรงแม้แต่จะต้านทานเขาเช็ดทำความสะอาดให้อย่างเบามือทว่าหัวใจกลับพองโตยังไม่เคยเป็นมาก่อนอาทิตย์ไปซักผ้าขนหนูมาใหม่แล้วเช็ดเนื้อตัวทุกซอกทุกมุม มองใบหน้าแดงๆของคนที่หลับตาปีอย่างหน้าขันพอเช็ดเสร็จก็แต่งตัวด้วยชุดใหม่ซึ่งเป็นชุดของโรงพยาบาลเพลินบอกว่าอยากกลับบ้านไงทำไมยังใส่ชุดโรงพยาบาลอีกหมอยังไม่อนุญาตให้กลับเพลินไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยพี่อาร์ตพาเพลินมาโรงพยาบาลทำไมคนหน้าเซียวยังไม่ยอมแพ้ดื้อที่จะกลับ เพราะกลัวเข็มที่ปักอยู่ที่หลังมือจะแย่กลัวจะไม่กล้าแม้แต่จะขยับเพราะกลัวมันจะทําให้เธอเจ็บกว่าเดิมแค่นี้ก็เจ็บจะแย่เพผลนเป็นลมที่หน้าบริษัทจําไม่ได้หรอเพลนนี่นะคะเป็นลมไปตามพี่เชนมาเลยนะคะเรลนอยากกลับบ้านเพรลนไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นลมด้วยเมื่อคนบนเตียงดื้อด้านมากขึ้นอาทิตย์ก็ชะโงกหน้าเข้าไปใกล้ ต้องตาเพลินที่วาดุดูลมหายใจอุ่นๆเป่ารถใบหน้าของเธอให้แก้มนวลแดงระเรื่อขึ้นมารจมฝีปากอยากยกยิ้มเล็กน้อยก่อนจะกดจูบลงที่มุมปากอิ่มซีเซียวเหม็นอ้วกคนถูกว่าถ้าหลงตาใส่แว็บเดียวก็หลบวูบเอียงอายอายที่ตัวเองทำอะไรเลอะเธอะจนเขาต้องเช็ดล้างอายที่ถูกจูบ ทั้งทั้งที่เพิ่งจะทำงามหน้าแล้วมาจูบทำไมล่ะก็เห็นหน้าซีขนาดนี้มันเกี่ยวกันที่ไหนหน้าซีต้องจูบเลยหรือไงจูบแล้วหน้าก็แดงขึ้นไงเพลินที่วาเม้มปากสะบัดหน้าน้แต่พอทำแบบนั้นอาการขึ้นเหีนยนก็กลับมาอีกน่าจะเพราะเธอไม่ได้แต่อาหารตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางวันพอนึกได้อย่างนั้นเสียงท้อง กร้องประจานให้ต้องอายเข้าไปใหญ่จอกอาทิตย์อมยิม้มแล้วเลื่อนถาดสำหรับวางอาหารของโรงพยาบาลมาตรงหน้าเพรนที่ว่าเห็นอาหารก็ยิ่งรู้สึกหิวเข้าไปใหญ่ชายหนุ่มเปิดฝากครอบออกทุกชามแต่ละชามน่ากินทั้งนั้นโหน่าอร่อยจังเลยค่ะตอนนี้ความหิวบทบังความเขินอายจนหมดสิ้นเลรนทิวาคว้าช้อน ตักข้าวใส่ปากตามด้วยแกงจืดเต้าหู้ช้าๆเดี๋ยวก็ติดคอไปหรอกเธอตวัดตามมองค้อนชายหนุ่มก่อนที่เขาจะถอยไปนั่งลงบนโซฟาตัวเดิมด้วยท่าไขว่ห้างท่วงท่าสบายแต่กลับเสริมให้บุคลิกหน้ามองอีกเท่าตัวคนที่แอบมองขณะกินเกิดอาการร้อนผ่าที่ใบหน้าพยายามไม่เหลือบมองทว่าก็ยังไม่คล้วที่จะทำเรองมอง ตาสบตาเข้าให้เขาจับได้ก็หลบวูบแซงตักเข้าเข้าปากจนสำลัก <c oughs> อาทิตย์รีบนำน้ำมาให้ดื่มส่งสายตาดุดุให้เธอหญิงสาวค้อนประับปะเรลือกจมูกแดงเพราะอาการสำลักแต่มันกลับน่ารักในสายตาของชายหนุ่มคุณพ่อคุณแม่บอกหรือ,อยังว่าหาเลิกได้แล้วฮะ หาเริกพี่อาร์ตแน่ใจแล้วหรอคะว่าจะรับผู้หญิงอย่างเพลินได้เธอถามตรงๆดีเหมือนกันจะได้พูดให้รู้เรื่องไปเลยทำไมละ่ะก็เพลินอยากให้พี่รับผิดชอบนี่นะเพลินพูดเล่นพี่อาร์ตไม่ต้องจริงจังก็ได้ครั้งแรกเพลินอาจจะแค่เล่นแต่เมื่อคืนนี้ของจริงจากพี่ทำไมต้องย้ำด้วยละ่ะแก้มของเธอแดงแจดขึ้นมา พี่ไม่ใช่ของเล่นสำหรับใครรู้แล้วรู้แล้วแต่เพลินดื้อด้านปากจัดกากันเหลวไหลพี่อาร์รับได้หรอคะก็รู้ไงเลยต้องรับไว้เพราะถ้าเพลินไปทำแบบนี้กับคนอื่นเหมือนที่ทำกับพี่เพลินจะไปเรียกร้องหาความรับผิดชอบจากชายคนนั้นไม่ได้ไมิว่าเธอจะพูดอะไรเขาก็ติงกลับมาทุกประโยชเพลินที่ว่า พ่นลมหายใจหนักหน่วงสรุปว่ากลายเป็นเธอที่ต้องอยู่ในอานักรของเขาผู้ชายอะไรรู้ทันไปสมบทุกเรื่องไม่ต้องเจริญพรด้วยสายตาแบบนั้นในเมื่อเพลินผูกเพลินก็ต้องแก้เองแต่เสียใจด้วยนะเพราะมันเป็นเงื่อนตายที่แก้ยากสักหน่อยบางทีอาจจะแก้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำเธอกลายเป็นสุนัขจนตรอกจริงๆแล้วสินะ ดวงตากลมเหลือบมองคนหน้าตายที่หยิบหนังสือเล่มเดิมขึ้นมาอ่านแต่ยังอ่านไม่เท่าไหร่ก็มีเสียงโทรศัพท์ขัดจังหวะเธอเห็นเขามองที่หน้าจอครู่เดียวก็กดรับและได้ยินเสียงของเขาพูดกับปลายสายอย่างนุ่มนวลสีหน้ามีรอยยิ้มเราวกับพึงพอใจที่ได้รับสายนี้ปลายสายจะต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนเธอเงี่ยหูฟังทันที แต่ก็ไม่มีทางที่จะได้ยินเสียงจากปลายสายแน่เพลินีิว่าทำปากยื่นภายในใจร้อนรนขึ้นมามาคิดว่าอาทิตย์คงคุยกับผู้หญิงที่ไหนและเมื่อเขาวางสายหันมาหาเธอก็เห็นคนป่วยตาเขียวปัดอยู่บนเตียงคุยโทรศัพท์กับใครคะสีหน้ามีความสุขจังลูกค้าน่ะลูกค้าผู้หญิงหรอคะอือฮึอาทิตย์ แอบเห็นคนป่วยเควียงคอนใส่เขาวงเบเรอก็อมยิม้มหึงเหรอหึงเหิงอะไรพี่อาร์ตพูดมากเกินไปแล้วคนไม่ได้รู้สึกอะไรทำไมจะต้องหึงชายหนุ่มเรกิกคิวเข้มขึ้นเมื่อเห็นสีหน้าแดงก่มของคนไม่หึงท่าทางคนป่วยจะอาการดีขึ้นแล้วสีหน้าดีขึ้นแล้วนี่งั้นพี่ไปทำงานนะไปได้ยังไง ถ้าไปแล้วเพลินจะอยู่กับใครเพลินทิวาเหนี่ยวรั้งเขาไว้มันเข้าทางอาทิตย์พอดีร่างสูงหย่อนตัวนั่งลงบนเตียงของคนไข้อิ่มหรือยังยังอาทิตย์แย่งช้อนจากมือเล็กแล้วตักอาหารป้อนเพลินทิวาอากับกิริยาของเขาทำให้เธอใจปูอย่างน่าประหลาดและไม่อยากให้เขาห่างไปไหนทั้งนั้นด้วย เธออยากให้เขาอยู่ตรงหน้าหรือเห็นเขาเดินร,บรอบๆกายหรือนี่คือสัญญาณบอกว่าอาทิตย์เข้ามาวิ่งเล่นในหัวใจของเธอแล้วพี่อาร์ตไม่ไปทำงานแล้วหรอคะเมื่อกินอิ่มเพลินทีวาก็ถามอาทิตย์เลือนที่วางถาดอาหารเข้ามุมห้องจะได้ไม่เกะกะก็มีคนข่าครวว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ไหนไหน ใครข้ำครวนคะแล้วปากกับจมูกของอาทิตย์ก็สุกใสแก้มนวลของคนที่ปากไม่ตรงกับใจมือใหญ่ลองท้ายทอยของเธอเพื่อกดจูบบนกลีบปากนุ่มพี่อาร์ตเสียงหวานสั่นเครือฉุดให้อาทิตย์รู้สึกตัวเขายอมพระหางอย่างอ้อยอิงดวงตาปรือปล่อยโหยหาท้าที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วก็ พี่อาร์จะทำอะไรเพลหรอคะพี่จะทำให้เพลินเรียกชื่อพี่ทั้งคืนบ้าพูดอะไรก็ไม่รู้พี่อาร์ตบ้าก็เป็นผัวเพลแล้วนะและยังเป็นผัวเพลไปตลอดชีวิตด้วยเพลที่ว่าหลุกเปลือกตาลงอย่างเขินอายเธอไม่มีวันรู้ความในใจของอาทิตย์แน่ๆดวงตาคมกริบพราพราวสุกสกาวเมื่อคิดถึงเรื่องบางเรื่อง เพลิอนนอนพักนะเดี๋ยวพี่มาไหนว่าจะไม่ไปไงพี่ต้องไปทำงานน้ำเสียงของเขาแตกต่างจากเมื่อกี้ลิบลับฟังดูแข็งกระด้างเย็นชาเหมือนอาทิตย์คนเดิมที่เธอรู้จกักมันทำให้หัวใจพองฟูของเธอแฟบลงทันทีทันใดและไม่กล้าเอื้อนเอ่ยเนียวรั้งเขาไว้ได้แต่มองตามแผ่นหลังกว้างจนรับหายไปจากห้อง ภายในรถของพุทธิพงศ์เพลินทิวานั่งเหม่อลอยมาตลอดตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลอาทิตย์ไม่ได้กลับไปหาเธอกระทั่งหมอราเชนอนุญาตให้เธอกลับบ้านได้พุทธิพงศ์จึงมารับน้องสาวกลับเป็นอะไรไปเพลินนั่งเหม่อตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะพี่พุธคะคนไม่ได้รักกันจะแต่งงานอยู่กินกันตลอดชีวิตได้หรอคะอีกแล้วนะ ทำไมไออาร์ตมันทำให้เพลินเกลยียดขนาดนั้นเชียวหรอน้องสาวสายหน้าจนผมกระจายเพลินไม่เคยเกลียดพี่อาร์ตค่ะแต่พี่อาร์ตเกลยเเียดเพลินเฮ้ยทำไมคิดแบบนั้นไออาร์ตมันเกลยียดผู้หญิงเป็นซะที่ไหนประโยคนี้เหมือนหมัดฮุกเสยเข้าไปคางของเพลินที่วาจนเห็นดาวนั่นสิคะพี่อาร์ตหล่อมากต้องมีสาวสาว มารอบล้อมแน่ๆใครๆก็ชอบพี่อาร์ตและพี่อาร์ตก็คงมีผู้หญิงที่ชอบเขาเยอะพูดอะไรนะเราวกไปวนมาจนพี่ปวดหัวคิดมากนะพุทิพงศ์ขยี่ผมเพลินที่ว่าอย่างเอ็นดูแต่ก็ไม่ทำให้น้องสาวมีรอยยิ้มขึ้นมาได้ทุกอย่างมันผิดที่เพลินคนเดียวค่ะเธอพูดจบก็หันไปมองนอกรถกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลพุทิพงศ์ เห็นอาการของน้องสาวก็ได้แต่ถอนหายใจยืดยาวการประชุมบอร์ดผ่านพ้นไปด้วยดีนารินถูกอาทิต์ยตำหนิเรื่องทำงานช้าแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากและบอกอีกว่าถ้าเพลินที่วามาขอช่วยทำงานและนารินให้ช่วยเขาจะไล่นารินออกขอโทษจริงๆค่ะเมื่อคืนจำเป็นจริงๆหลังจากนี้จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วนะคะ งานในหน้าที่ไม่สมควรให้คนอื่นช่วยยิ่งไม่ใช่คนที่ทำงานในบริษัทเดียวกันแล้วก็ขอโทษอีกครั้งค่ะผมเข้าใจว่าลูกคุณป่วยแต่รายงานฉบับเดียวผมให้เวลาคุณตั้งสองชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เสร็จคุณน่าจะพิจารณาตัวเองนะขอโทษจริงๆค่ะท่านรองพอแล้วเลิกขอโทษแล้วกลับไปทำงานซะถ้าเพลินที่วามาขอพบผมบอกไปว่าผมไม่อยู่ รับทราบค่ะท่าน3วันต่อมาเพลินทิวาไม่ได้ข่าวคราวของอาทิตย์เลยตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลวันนี้เธอมาเรียนตามปกติและเป็นธรรมดาที่จะมีเพื่อนชายมาพูดคุยทักทายเพราะเพลินทิวาเป็นคนน่ารักสวยได้ขนมจีบแทบทุกวันเธอกำลังคิดว่าผู้ชายคนอื่นๆที่เที่ยวไร้เที่ยวขืนเธอยกเว้น คนที่เน้นย้ำกับเธอว่าเขาคือสามีความน้อยเนื้อต่ำใจเพิ่มขึ้นทุกขณะจิตในเมื่ออาทิตย์เหมือนเธอได้ทำไมเธอจะเมือนเขาบ้างไม่ได้เพลินเสียงเรียกของเรวัตทำให้เพลินทิวาคลียิ้มออกมาว่ายังไงจะวัดเราสังเกตว่าเพลินดูไม่สบายใจมาหลายวันแล้วนะลูกแม่นไปไหนล่ะทุกทีตัวติดกันนี่นาะ เพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี้เองเพลินรอพี่พูดมารับน่ะอ๋องั้นเรานั่งเป็นเพื่อนนะเรวัตแอบชอบเพลินที่วามานานแต่ไม่กล้าบ,บอกให้ใครรู้ว่าฐานะของเธอดีกว่าเขามากทุกวันเพลินที่วาจะมีเพื่อนห้อมล้อมพูดคุยสนุกสนานแต่วันนี้ดูเหมือนจะเป็นโอกาสเหมาะให้เขาได้ตีสนิทเธอมากขึ้นแล้วทำไมวัดยังไม่กลับล่ะกำลังจะกลับ แต่เห็นเพลินนั่งเหงาเงาก็เลยมานั่งเป็นเพื่อนวัดเอารถมาหรองั้นไปส่งเพลินหน่อยสิเธอตัดสินใจที่จะขอให้เพื่อนชายไปส่งที่บ้านเรวัดไม่ปฏิเสธเขายินยอมอยู่แล้วเพื่อนสาวจึงโทรบอกพี่ชายว่าไม่ต้องมารับเอา้าไออาร์ทมันจะไปรับเพลินแทนพี่ป่านนี้คงใกล้จะถึงแล้วมัง้งงั้นพี่พุทธก็ช่วยบอกพี่อาร์ทีนะคะ ว่าไม่ต้องมารับแล้วเดี๋ยวเรวัตจะไปส่งเพลินที่บ้านค่ะยิ่งรู้ว่าอาทิตย์จะมารับเธอเพลินที่วาก็ยิ่งอยากขึ้นรถไปกับเรวัตโดยไม่รู้ว่าเพื่อนชายไม่ได้ใจดีอย่างที่เธอคิดเรวัตกำลังวางแผนที่จะรวนรามเธออยู่ในใจอ,อ่อยเข้าปากช้างจะปล่อยให้หลุดลอยไปได้อย่างไรอาทิตย์เรียวรถมาพอดีกับที่เพลินทิวา ขึ้นรถญี่ปุ่นไปกับเรวัตด,ดวงตาคมหรีแคบโรงอย่างไม่พอใจตลอดสามวันที่เขาไม่ติดต่อเธอเลยเขาคิดว่าเธอจะต้องไปหาที่ออฟฟิศตามนิสัยชอบเอาชนะและเขาก็สั่งนารินว่าถ้าเพลินีิวามาหาให้บอกว่าเขาไม่อยู่ก็เพราะอยากเห็นเพลินทิว่าเห็นเขาเป็นคนสำคัญมากกว่าจะทำอะไรกับเขาก็ได้ตามใจชอบแบบที่ผ่านมา ก็แค่อยากสั่งสอนหญิงสาวให้ดูสำนึกว่าอย่าเล่นกับไฟเพราะไฟมันจะไหม้มือแต่วันนี้เขากลัดจริงๆที่เห็นเธอขึ้นรถไปกับผู้ชายวัยเดียวกันหรือนั่นจะเป็นแฟนหนุ่มตัวจริงของเธออาทิตย์ขบกรามกรอดเมื่อคิดเช่นนั้นเขาตัดสินใจขับรถตามไปเรื่อยๆหลังจากรับโทรศัพท์จากเพื่อนรักก็ยิ่งร้อนวูบไปทั้งใจ กำลังจะเลี้ยวรถกลับด้วยความโมโ oh หแต่พอเห็นว่ารถญี่ปุ่นเลี้ยวไปอีกทางที่ไม่ใช่ทางกลับบ้านศิวราอาทิตย์ถึงกลับทุบพวงมาลัยแล้วขับตามไปรวดเร็วและก็เป็นไปตามที่คิดรถญี่ปุ่นเลี้ยวเข้าโรงแรมมาดร,รูดความโกรธจนลมออกหูทำให้อาทิตย์เหยียบคันเร่งชนท้ายรถญี่ปุ่นก่อนจะลงไปกระชากประตูคนขับแทบปลดติดมือ แล้วลากคอไอ้หนุ่มนักศึกษาที่อาจฐานพาเมียชาวบ้านมาด้วยอะไรวะเฮ้ยผัวผัก,กทั้งหมดัดทั้งเท้ากระหน่ำเข้าที่ร่างกายสันทัดของเรวัตที่ลงไปนอนนับดาวอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุในขณะที่เพลินทิวารีบลงจากรถน้ำตานองหน้ายืนเอามือปิดปากมองร่างเพื่อนชายที่ถูกซ้อมปางตาย เธอไม่ห้ามไม่ว่าอาทิตย์จะทำอะไรตอนที่รถของเรวัตขับออกนอกเส้นทางกลับบ้านเธอก็ขอให้เขาหยุดแต่เขาปฏิเสธและเผยท่าแท้ออกมากระทั่งเลี้ยวรถเข้ามาในโรงแรมกำลังจะเปิดประตูรถหนีเมื่อรถชะลอความเร็วแต่กลับถูกชนท้ายอย่างจางจนมึนงงไปหมดเพลินทิวาไม่คาดคิดเลยว่าเรวัต ผู้ชายที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยกับใครสามารถทำเรื่องเร็วร้ายแบบนี้กับเธอได้ร่างบางยังคงยืนมองการกระทำอันอุกอาจของอาทิตย์และไม่คิดจะหยุดยัง้งถ้าอาทิตย์ไม่ตามมาทันและขับรถชนท้ายของเรวัตเธอก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรอาทิตย์เห็นว่าอีกฝ่ายสลบเหมือดไปและพนักงานของทางโรงแรมก็เข้ามาแยก เขาก็หยุดมือและเท้าก่อนจะหันมองหน้าเพลินทิวาซึ่งยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นยังความโกรธยังไม่หายไปและเพลินทิวาจะต้องรู้จักเขาให้มากกว่านี้แจ้งตำรวจแล้วบอกว่าไอ้เลวนี่มันฉุดแฟนคนอื่นเข้าโรงแรมโดยไม่เต็มใจอาทิตย์เน้นประโยคท้ายพร้อมกับเดินไปกระชากข้อมือเล็กของหญิงสาวแต่ก่อนจะเดินขึ้นรถ เขาส่งนามบัตรให้กับพนักงานทางโรงแรมถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อผมมาได้ตลอดเวลาครับครับพนักงานโรงแรมรับไว้โดยท่าทีตกใจยังไม่หายก่อนจะมองหน้าชายหนุ่มรูปงามขึ้นรถหรูหน้าพังยับขับออกไปอย่างงงๆเมื่ออยู่ด้วยกันในรถเพลินทิวาก็ปล่อยโฮออกมาอย่างสุดกลั้นอาทิตย์เหลือบมองหญิงสาวด้วยความหมันไสประคิดว่า นี่เป็นความผิดของเพลินที่วาซึ่งเลือกที่จะมากับเรวัตเองจะร้องไห้หาสวรรค์วิมานอะไรในเมื่อเพลินเลือกที่จะมากับมันเองเพลินไม่คิดว่าเขาไม่คิดโง่ขึ้นรถมากับผู้ชายทั้งที่ผัวกำลังจะมารับเนี่ยนะเพลินไม่คิดอะไรห,หรือเกลียดพี่มากขนาดรู้ว่าพี่จะมารับก็ต้องออกไปกับไอคนเร็วนั่นไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่แล้วมันยังไงเสียงห้วนดูตะคอกใส่เธอจนเธอสะดุ้งยงยกมือขึ้นมาปิดหูสายหน้าไปมาด้วยความตื่นตระหนกพี่ถามทำไมไม่ตอบเพลินไม่คิดว่าเรวัตจะเป็นคนไม่ดีแบบนั้นมันต้องใช้คำว่าเลวไม่ใช่ไม่ดีหรือเสียใจที่พี่ตามไปทันถึงยังไม่ได้เห็นว่ามันเลวแค่ไหนพี่อาร์ตเพลินจีวาหันหน้าเปื้อนน้ำตาม,มามองอาทิตย์ อย่างไม่เชื่อหูพี่อาร์ตคิดว่าเพลินอยากให้เรวัตพาเข้าโรงแรมเหรอคะถ้าไม่ใช่แล้วมันยังไงไอพุทธมันก็บอกเพลินแล้วว่าพี่จะมารับหลายวันมานี่พี่อาร์ตไม่ติดต่อเพลินเลยพี่อาร์ตเห็นเพลินเป็นตัวอะไรนึกอยากจะดีด้วยก็ดีนึกอยากจะด่าก็ดา่าแบบนี้หมายความว่ายังไงมันไม่เกี่ยวกับการที่เพลินจะขึ้นรถมากับผู้ชายอื่น แล้วถูกพาเข้าโรงแรมท,ทั้งที่ผัวกำลังจะมารับหรอกนะอ๋อเหรอคะมันไม่เกี่ยวใช่ค่ะงั้นเพลินก็หมดเรื่องจะพูดกับพี่อาร์ตแล้วอาทิตย์กระแทกลมหายใจร้อนเผาถ้าเขาไปไม่ทันเพลินที่ว่าจะมีสภาพยังไงเขารู้ว่าเธอตกใจกลัวขวัญเสียแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นก็เพราะความคิดบ้า,บา ของตัวเธอเองแทนที่จะรอเขากลับขึ้นรถไปกับคนอื่นถ้าไม่รู้ก็ว่าไปอย่างแต่นี่รู้อยู่แก่ใจแล้วทำไมชายหนุม่มไม่พูดจนกระทั่งรถจอดหน้ารัวบ้านศิวราเขาคว้าข้อมือเล็กเอาไว้ก่อนที่เธอจะลงจากรถปล่อยค่ะพี่ก็อยากถามเพธอเหมือนกันว่าเห็นพี่เป็นตัวอะไรนึกจะทำอะไรกับพี่ก็ทำโดยไม่ถามพี่สักคำ พอตัวเองโดนบ้างแล้วรู้สึกยังไงนี่พี่อาร์ตแก้แค้นเพลหรอคะพี่อาร์ตรังเกียจเพลไม่พอใจที่ต้องแต่งงานกับเพลตัวไม่ได้รักเพลพี่อาร์ตก็เลยเอาคืนเพลหรอคะอาทิตย์ไม่ตอบและสิ่งที่เขาได้รับก็คือแรงสะบัดจากข้อมือข้างที่ถูกจับจนหลุดก่อนที่มือบางข้างนั้นจะสะบัดใต่ซี่แก้มของเขาจนรู้สึกชาหนึบถ้างั้นเราก็หายกันนะคะเพลทิวา ลงจากรถได้ก็วิ่งเข้าไปในบ้านอาทิตย์ยกมือขึ้นรูปแก้มซึ่งน่าจะมีรอยฝ่ามือฝากไว้เต็มเหนี่ยวก่อนจะมองตามร่างเล็กที่วิ่งเข้าไปในบ้านเขาทิ้งตัวทิ้งเบาหลับตาสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วถามตัวเองว่ามึงทำอะไรลงไปวะไออาร์ตเขาคิดจะสั่งสอนเธอก็จริงแต่ดันเปิดโปงความจริงในช่วงเวลาที่เธอรู้สึกแย่ตบเดียวยังน้อยไปได้วยซ้ำ ถ้าเทียบกับความเจ็บปวดทางใจของเพลินทิวาร่างสูงลงจากรถไปเกาะรัว้วมองเข้าไปในบ้านเหมือนหมามองหาเจ้าของที่ทิ้งมันไปพอตัดสินใจจะเดินขึ้นรถเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเขากดรับสายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาอาทิตย์กลับขึ้นรถเราขับไปที่โรงพักทันทีไออาร์ตมึงทำบ้าอะไรวะด็เตอร์ปุณกณัน พี่ชายของเขาเป็นคนมาประกันตัวอาทิตย์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวในคดีทำร้ายร่างกายเดือดร้อนพี่ชายต้องมาประกันตัวก่อนที่บิดามารดาจะรู้เข้าแล้วไอ้ชัวนั่นหรอกครับคุณตำรวจมันฉุดเมียผมเข้าโรงแรมนะครับอีกฝ่ายตอนนี้อยู่โรงพรยาบาลครับแต่ทางผู้เสียหายคือคุณเพลินทิวาได้มาแจ้งความแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับใครทำผิดก็ให้กฎหมายลงโทษไปอาทิตย พยักหน้าแล้วเดินนำพี่ชายลงจากโรงพักเขาไม่รู้ว่าเพลินทิวามาแจ้งความตอนไหนแต่ก็ดีใจที่อย่างน้อยเธอก็ไม่ปล่อยให้ไอชัวเรวัตรอยนวลแม้เขาจะเสียใจที่เธอไม่ประกันตัวเขาออกมาเองก็ตามทำไมไม่บอกกูคนของกูมีตั้งเยอะไม่เห็นต้องลงมือเองอาทิยต์ได้แต่ฟังไม่ยอมตอบพี่ชายน้องเพลินโทรมาหากูบอกให้มาประกันตัวมึง ถ้าน้องเพลินไม่บอกก็ไม่มีใครรู้มึงก็ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นข้อหาทำร้ายร่างกายแถมอาจจะต้องถูกตัดออกจากองมรดกเฮ้ยเป็นถึงรองประธานบริษัทใหญ่แต่ดันสิ้นคิดมีอำนาจล้นมือแต่ก็ไม่รู้จักใช้เลิกปนสิทีะนารำคาญแล้วนี่ใครรู้บ้างก็มีแต่กูนี่แหละคืนนี้มึงไปนอนคอนโดไม่ต้องกลับบ้านส่วนรถเดี๋ยวจะให้อูมายกไปซ่อม แล้วพอกลับบ้านก็ไม่ต้องบอกใครล่ะรู้แล้วนะ่ะคนตอบพินหน้าออกไปนอกรถเขากำลังคิดถึงเพลินที่วาและเสียใจกับคำพูดของตนไม่น้อยคงต้องหาวิธีง้อเมียซะแล้วสิเรื่องอื่นเขาไม่แคร์หรอกแต่หัวใจของเขากำลังเจ็บปวดที่ถูกเมียเมินนี่สิมันต้องรีบรักษา และแม้ทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกันปิดบังเรื่องอาทิตย์ถูกจับข้อหาพยายามทำร้ายร่างกายและแม้คนของปุณกันจัดการเคลียร์ทุกอย่างทุกสิ่งจนอาทิตย์หลุดพ้นข้อกล่าวหาเรื่องก็ยังบานปลายไม่ถึงคุณหมอวันรบประมุขของบ้านทินธนากรอยู่ดีแน่นอนคนที่รับกรรมครั้งนี้คืออาทิตยไอลูกไม่รักดีมันมีวิธีอีกตั้งมากมายทำไม ต้องเอาชื่อเสียงตัวเองไปเกือกกลัวด้วยก็แค่คนคนเดียวจัดการเงียบๆก็ได้ลิสัยของฉันมันไม่อยู่ในหัวใจและสมองของแกบ้างเลยเหรอไออาร์ตถ้านักข่าวรู้ว่าซีอโอบริษัทดังทำร้ายคนอื่นจะว่ายังไงอาทิตย์ไม่ตอบเพราะตอนนี้เขามีบาดแผลเต็มร่างไม่ต่างจากตอนที่พี่ชายถูกบิดาลงทนันริมฝีปากอยกักมีน้ำสีเข้ม ไหลซึมออกมาหัวคิ้วแตกยังไม่ได้เย็บร่างสูงที่ถูกพันธนาการแม้แต่มารดาก็เข้าไปช่วยไม่ได้ใจเย็นๆค่ะคุณลูกโตแล้วนะคะทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลถึงจะทำคุณจะให้ท้ายพวกมันไปถึงเมื่อไหร่หรือจนกว่าผมจะตายเพราะทนวีรกรรมของพวกมันไม่ได้คุณก็พูดอะไรอย่างนั้นคะแค่อฉัน เห็นคุณทำกับลูกหัวใจแม่ก็แทบสลายแล้วนะคะอิชันรู้ว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุแล้วคุณรู้อะไรไหมคะที่ลูกของเราเป็นแบบนี้ก็เพราะใครก็เพราะพันธุก,กรรมของคุณน,นั่นแหละคะ่ะคุณสั่งสอนลูกด้วยการตีแล้วแบบนี้จะให้ลูกทำยังไงล่ะคะอิฉันช่วยลูกไม่ได้แต่อยากให้คุณทราบถึงเรื่องนี้และไม่ต้องถามอีกนะคะว่าลูกเหมือนใคร พูดจบภรรยาก็สะบัดหน้าที่เปื้อนน้ำตาเดินหนีสามีด้วยความอดทนทนไม่ไหวคุณหมอวันรบที่แม้จะดุดันเด็ดเดี่ยวถึงขั้นโหดในบางครั้งแต่กับสี่ภรรยาเขารักเธอสุดหัวใจแม้จะปวดหัวกับลูกลูกที่ไม่รักดีมากแค่ไหนสุดท้ายก็ทนเห็นน้ำตาของภรรยาไม่ได้สามหนุ่มทินธนากรมีความอึดถึก ทนมากกว่าผู้ชายทั่วไปอาทิตย์หลับตาลงเมื่อศีารานแนบกับพื้นห้องและอีกไม่กี่นาทีต่อมาหมอก็มาเย็บแผลให้กับเขาอาทิตย์สยะยิ้มในใจทั้งที่พ่อเป็นหมอแต่พ่อก็ไม่เคยรักษาลูกเลยสักครั้งอาทิตย์ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตนอยู่ในห้องนอนของตัวเองที่บ้านทินธนากรเขาจำเรื่องราวทุกอย่างได้โดยไม่จำเป็น ต้องยกมือขึ้นลูปผ้ากอดแปะแผลที่หัวคิ้วร่างสูงหยัดตัวลุกขึ้นนั่งมารดาก็เปิดประตูเข้ามาพอดีตื่นแล้วเหรอตาอารครับแม่ลูกเป็นยังไงบ้างอย่ากโกรธพ่อเขาเลยนะไม่หรอกครับผมเข้าใจลูกจะเหมือนใครได้ถ้าไม่เหมือนพ่อกับแม่แล้วเรื่องหนูเพลินลูกจะเอายังไงเมื่อวานหนูเพลินโทรมาบอกแม่ ว่าจะไม่แต่งงานแล้วคุณแม่ว่าอะไรนะครับอาทิตย์ขยับตัวตรงในทันทีที่ได้ยินหนูเพลินบอกว่าจะไม่แต่งงานกับลูกและขอให้ลูกลืมเรื่องทั้งหมดนี่แม่ยังไม่ได้บอกพ่อเขาเลยนะกลัวจะของขึ้นอีกอาทิตย์ลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกจะไปไหนผมจะไปหาเพลินพูดจบก็มองหากุญแจรถ เพิ่งนึกได้ว่าบูนการเอารถไปซ่อมยังไม่เสร็จมารดาอมยิม้มแล้วยื่นกุญแจรถอีกคันให้เอารถแม่ไปแล้วคุยตกลงให้ดีๆอย่าให้เรื่องนี้เข้าหูพ่อเข้าใจไหมคุณแม่ก็รู้นี่ครับไม่ว่าจะพยายามปิดบังแค่ไหนพ่อก็รู้เรื่องอยู่ดีงั้นลูกก็ต้องทำให้หนูเพลินยอมแต่งงานกับลูกให้ได้อาทิตหันมองมารดา ก่อนส่งยิ้มเป็นการขอบคุณจากใจแล้วเดินออกไปมุมมืดข้างรั้วบ้านศิวราอาทิตย์กำลังทำตัวเป็นนักย่องเบาด้วยการปีนป่ายขึ้นกำแพงแล้วห้อยโหนไปตามกิ่งไม้ใหญ่จนถึงระเบียงห้องของเพลินทิวาเขาเป่าปากเมื่อเท้าเหยียบที่พื้นระเบียงห้องอย่างปลอดภัยเพราะกว่าจะปีนข้ามมาได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ทำไมแข็งแรงจริงๆและมีประสบการณ์สุกซนในวัยเด็กก็คงทำไม่ได้แน่นอนห้องนอนของเพลินที่ว่ามืดปิดเธอคงหลับไปแล้วอาทิพยายามจะแงะเข้าไปทางหน้าต่างเพราะประตูระเบียงนั้นรอกสนิทนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องใช้ทักษะและความรู้รอบตัวอีกเช่นกันอย่าถามว่าจำมาจากไหนในตอนที่ยังเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อนชายมักจะปีนเข้าหอหญิงเพื่อไปหาแฟน วีรก,กรรมเกิดขึ้นมากมายทุกช่วงอายุเลยทีเดียวแต่นี่ก็ทำให้สำเร็จการงัดหน้าต่างง่ายกว่างัดประตูเยอะสำหรับอาทิตย์เมื่อเข้าไปภายในห้องที่มืดมิดด้วยปลายเท้าที่ย่องเบาๆเขาคิดว่ายังไงก็ไม่พลาดแน่คืนนี้แต่แล้วก็มีบางอย่างพาดเข้ามาเต็มแรงที่ศีรษะก่อนไฟในห้องจะสว่างครึบไออาร์ มึงหัดเป็นขโมยงัดแงะเข้าบ้านคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่วะพิทยาทิ้งไม้เบสบอลก่อนจะพยุงร่างเพื่องให้ดุกขึ้นไอพีษมึงมาอยู่ห้องนี้ได้ยังไงวะอาทิตย์สลัดศีรษะไล่ความมึนงงโชคดีที่ความจำไม่เสื่อมอา้าวก็นี่ห้องกูมึงเถอะปีนกำแพงรั้วบ้านเข้ามาทำไมแค่โทรบอกว่าจะมาหากูก็เปิดประตูให้แล้วปะห้องมึงเออดิ นี่มึงอย่าบอกนะว่าจะย่องเบาเข้าห้องน้องกูเออกูจำห้องผิดเหรอวะอบ้าพิทยาด่าเพื่อนก่อนหัวเราะร่นั่นอย่าเสียงดังไปสิไอพิษห้องเพลินอยู่ทางไหนเฮ้ยมึงนี่เป็นซีอที่โอ้ยกูไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาเปรียบจะง้อเมียยังเข้าห้องผิดให้ตายสิวะจะด่ากูอีกนานไหมวันนี้กูเจอมาอ่วมพอแล้วเก็บตัวเก็บใจ ไว้ให้เพลินไล่ทุบบ้างเหอะบอกมาห้องของเพลินอยู่ที่ไหนพิทยาเห็นสภาพเพื่อนแล้วก็สายหน้าไม่ต้องถามก็ดูว่าไออาร์ตมันเจออะไรมาถึงได้สะบักสะบอมขนาดนี้ไอจะไล่เพื่อนกลับเพราะมันดึกแล้วก็สงสารเพื่อนอุตส่าห์หอบร่างปีนกำแพงเข้ามาหนำซ้ำยังโดนฟาด,ด้วยไม้เบสบอลอีกดีที่เขาไม่เป็นอะไรมากมึงออกจากห้องแล้วก็เลี้ยวขวาเดินไปห้องในสุด ต่เพลินอาจจะรอกประตูนี่อย่าบอกว่ากูต้องงัดประตูห้องเพลินอีกนะอาทิตย์กรอกตาไปมาอยากงัดไหมล่ะพิทยาถามยิ้มยิ้มก่อนจะเดินไปที่ลิ้นชักหยิบพวงกุญแจที่มีทุกห้องส่งให้ดอกนี้นะเออขอบใจขอให้มึงง้อเมียนสำเร็จนะเว้ยประโยคนั้นทำให้คนที่กำลังจะออกจากห้องต้องสะดุดกึกมึงรู้ด้วยเหรออาทิตย์ มาถามเพื่อนรักกูเป็นพี่ชายสุดที่รักของเพลินมึงอย่าลืมสิแล้วเพลินเล่าอะไรให้ฟังบ้างก็บอกว่ามึงไม่ได้รักเขาน้องก็เลยพยายามจะตัดใจยกเลิกงานแต่งแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้บอกผู้ใหญ่เลยนะแม่กูรู้แล้วล่ะมึงฟังนะเว้ยไอพีชเพลินกำลังเข้าใจกูผิดทุกอย่างและที่กูมาวันนี้ก็เพื่อคำตอบเดียวไม่ต้องการคำตอบอื่น เอาเป็นว่าถ้าจำเป็นต้องทำกูคงต้องรังแกน้องมึงสักคืนแล้วละ่ะเพราะบางทีร่างกายมันพูดได้ดีกว่ากูคงปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของมึงกับเพลินรีบๆไปเถอะขอให้โชคดีนะเพื่อนหลังจากได้รับคำอวยพรจากเพื่อนรักแล้วอาทิตย์ก็ออกจากห้องของพิทยาเพื่อเดินไปตามทางที่เพื่อนบอกเขาจำห้องผิดเพราะไม่ค่อยได้ขึ้นมาบนชั้นสองถ้าจะเจอเพื่อน ็นัดเจอกันที่อื่นมากกว่ารู้แต่ว่าห้องแต่ละห้องจะอยู่มุมเพื่อเปิดหน้าต่างได้สองด้านตามความชอบของเจ้าของบ้านเมื่อไปถึงห้องด้านในสุดก็ไขกุญแจเข้าไปประตูห้องเปิดออกง่ายดายจนเขาอยากจะเขกหัวตัวเองที่เสียเวลาปีนเข้าบ้านอยู่นานเอาเถอะก็คนทำแต่งานไม่ค่อยได้จีบหญิงเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วนี่ ก็คือเมียไม่ใช่แฟนแถมกำลังโกรธเขาเต็มกำลังมันก็ต้องใช้วิชาตัวเบากันบ้างภายในห้องมืดสนิทได้ยินเสียงเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิกำลังดีเท้าใหญ่ค่อยๆย่องเข้าไปที่เตียงแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาเพียงเล็กน้อยทำให้เห็นเขาหน้างดงามของคนที่กำลังหลับไหลอาทิตย์นั่งบนเตียงไร้ปลายนิ้วไปตามเรียวแขนก่อนอดใจไม่ไหว ก้มลงไปจูบที่หน้าผากมนแล้วเอนตัวลงกลกกอดเพลินทิวาอย่างประกาศความเป็นเจ้าของเมื่อรู้สึกถึงสัมผัสและไออุ่นที่แนบอยู่ที่แก้มครั้งแล้วครั้งเล่าเพลินทิวาก็ลืมตาขึ้นก่อนจะตกใจแทบสิ้นสติแล้วร้องออกมาเสียงหลงดีที่อาทิตย์ยกมือขึ้นอุดปากเธอไว้มาอย่างนั้นเสียงแหลมก็คงปุกคนทั้งบ้านนี่พี่เอง เพลินทิวากระพริบตาแล้วเปิดไฟหัวเตียงพอเห็นว่าเป็นอาทิตย์เธอก็รีบคว้าคมไปมาถือไว้แล้วขยับตัวหนีเข้ามาได้ยังไงออกไปนะคะไปให้พ้นเลยเพลินไม่อยากเจอพี่อาร์ตแต่พี่อยากเจอเพลินนี่นาพี่คิดถึงและเสียใจยกับคำพูดของตัวเองพี่อยากจะขอโทษเพลินเพลินไม่มีอะไรจะยกโทษให้พี่หรอกคะ่ะ เรื่องระหว่างเรามันจบไปแล้วเพรินเป็นคนผูกก็ต้องเป็นคนแก้เองพี่อาร์ตจำได้ไหมคะว่าพูดแบบนี้แต่มันคนละความหมายความหมายเดียวกันค่ะพี่อารไม่เคยรักเพลินเราไม่ได้รักกันเราพี่อารจ,จะมายุ่งกับเพลินทำไมคะออกจากบ้านเพลินไปนะคะม่งั้นเพลินจะฟาดด้วยโคมไฟนี่จริงๆด้วยถ้าเพลินทำอย่างนั้นพี่ก็คงเป็นผู้ชายที่น่าสงสารที่สุด เพราะวันนี้ทั้งวันพี่เจอมาจนน่วมไปทั้งตัวแล้วเพลินที่ว่าชะงกักเธอเห็นบาดแผลที่หัวคิว้วและมุมปากก็รู้ทันทีว่าอาทิตย์เจออะไรมาแต่เธอจะไม่ยอมรับเขาง่ายๆหรอกไม่เกี่ยวกับเพลินนี่คะใจร้ายพี่อุตสาห์ปีนกำแพงแต่ต้นไม้งั้นหน้าต่างก็ามาหาเพลินเชียวนะไม่สงสารพี่บ้างเลยเหรอแล้วใครใช้ให้ทำล่ะคะเป็นถึงซีออ แต่ไม่มีความคิดก็ช่วยไม่ได้เพลินทิวาสะบัดหน้าพรืดในใจไม่แข็งกระด้างเหมือนสี่หน้าหัวใจเธอแกว่งไกวทันทีที่เจอเขาและอย่างสงสารที่เห็นสภาพสบักสะบอมของเขาแต่ในเมื่อเขาไม่รักเธอก็เลือกที่จะเมินใสยดีกว่าเมื่อกิดว่าพูดกันไม่รู้เรื่องคงต้องใช้ภาษากายอาิติ์ย่างสามขุมเข้าไปหาเพลินทิวาหญิงสาวถอยกรูเงื้อมคมไปขึ้นมาจะฟาด แต่มือของเธอสั่นด้วยความรังเรไม่กล้าชายหนุ่มจึงยื้อแย่งคมไปมาได้แล้ววางลงที่เดิมก่อนจะกระชากแขนเล็กให้ร่างบางประทะอ้อมกอดที่รัดแน่นปล่อยให้ผัวเข้าห้องกงแทนที่จะประกันตัวออกมาก็ไม่ทำใจร้ายมากเลยรู้ไหมพี่อาร์ตใจร้ายกับเพลินก่อนนะคะเพลินจะเกลียดพี่มากแค่ไหนก็ได้แต่พี่จะทำให้เพลินรักพี่อีกครั้ง แล้วสองร่างก็ล้มลงไปบนเตียงเพลนทิวาดิ้นขุกคลักในวงแขนและเบือนหน้าหนีจูบที่แต่งแต้มไปทั่วสองมือที่ไรเรียวแรงจะต่อต้านได้แต่ดันร่างของเขาให้ออกห่างเมื่อเรียวปากอยากได้รูปกดลงมาบนเรียวปากนุ่มที่แสนหวานเพลินทิวาก็หัวใจฟูฟ่องเธอเสียใจที่เขาไม่ให้เกียรติแต่ทว่า เธอก็รักเขาอย่างไม่มีข้อแม้ชุดนอนลายน่ารักแต่ใส่วันนี้ดูท่าจะไม่ได้นอนถูกเลื่อนออกขึ้นเรื่อยๆจนหลุดออกจากศีรษะสมองของเพลินทิวาอยากจะต่อต้านแต่หัวใจกับฟูฟ่องเมื่อริมผิปากอยากลึกกดแนบลงมาหาอีกหลายต่อหลายครั้งจนเธอทับจะหายใจไม่ออก เขาก็ถอนลิมฝีปากออกให้เธอได้หายใจดวงตาสบประสานกันบ่งบอกความในใจให้รับรู้เราอาทิตย์ก็จูบเธออีกครั้งราวกับประทับตราความเป็นเจ้าของเรือนร่างบอบบางงดงามไปทั่วสับพางปรากฏสู่สายตาคมที่วาววับดวงตาคู่นั้นกวาดมองไปทั่วตัวของเธอแก้มนวลแดงปรั่งเป็นลูกตำลึงสุกเธอรอคอยสัมผัส จากเขาแต่แววตาคมกริบบอกว่าเธอไม่มีทางได้อย่างที่ปรารถนาพี่อาร์ตอยากให้พี่ทำอะไรหรอคนดีบอกพี่สิพี่อาร์ตเธอสายหน้าอันแดงกล่ำร่างกายร้อนรุ่มเพราะริษเนหาไม่คำปฏิเสธของเธอทำให้เขาเข้าใจผิดไม่รักพี่และไม่คิดจะรักสินะเพลินทิวาน้ำตาริน การกระทำอันย้อนแย้งของเขาเขย่าหัวใจของเธอไม่เป็นท่าอาทิตย์เห็นสีหน้าและแววตาอ่อนเชื่อมแต่หยาดน้ําใสๆที่รินออกมาจากหางตาทําให้เขาต้องร้ายปลายนิ้วเกลี่ยมันออกอย,ย่าหยุดคําตอบของเธอช่วยให้เขาใจชื้งขึ้นมาบ้างแต่อาทิตย์ก็ยังไม่ยอมแพ้เขาเคยคิดว่าตัวเองต้องมีผู้หญิงวิ่งเข้าใส่ตลอดเวลาแต่เมื่อเพลินทิวาเลือกที่จะถอยห่าง เขากลับรู้สึกแย่เหมือนลูกหมาที่ถูกเจ้านายทิ้งเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเคลียร์ทุกคำตอบให้ชัดเจนถ้าพี่ไม่หยุดแล้วเพลินจะแต่งงานกับพี่ไหมพี่อาร์ตดังแกเพลินไม่ใช่หรอคะไม่พี่ไม่เคยดังแกเพลินเลยสักครั้งแต่พี่อาร์ตพูดจารุนแรงแล้วหมางเมินกับเพลินทับทุกครั้งที่เจอหน้ากันนั่นมันอดีตอดีต แล้วปัจจุบันล่ะคะมันเปลี่ยนไปแล้วหรอใช่ถ้าพี่รังเกียจเพลินพี่จะขับรถชนท้ายเอเวนนั่นเพื่อช่วยเพลินทำไมพี่จะตามเพลินไปทำไมถ้าพี่ไม่รักอาทิตชะงกักเมื่อเพลรหลุดคำว่ารักเอาเป็นว่าพี่ต้องการแต่งงานกับเพลินพี่ต้องการรับผิดชอบเพลินและพี่ก็เสียใจที่ทำให้เพลินเจ็บพี่อาร์ตพูดใหม่อีกทีสิคะ เพลินทิวาคิดว่าตัวเองหูฝาที่ได้ยิงคำว่ารักออกมาจากปากของเขาเธอจึงขอให้เขาพูดซ้ำและอาทิตย์ก็มีสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาแม้จะไม่มากแต่เธอก็มองเห็นถ้านึกอยากจะพูดอะไรแล้วก็พูดโดยไม่คิดให้ดีก่อนทีหลังก็อย่าพูดเลยค่ะหญิงสาวผักชายหนุ่มออกห่างด้วยความเสียใจอาทิตย์ไม่ยอมแพ้เขายังกักตัวเธอไว้ใต้ร่าง ดูเหมือนว่าคำพูดจะใช้ไม่ได้ผลต้องการกระทําถึงจะเข้าใจอาทิตย์จึงกดจูบที่เรียวปากอิ่มเพลินทิวาเหม้มปากแน่นเป็นเส้นตรงไม่ยอมให้เขาจูบเธอง่ายๆไม่เอาหน้าพี่ก็บอกไปแล้วไงแต่เพลินคําว่าได้ยินไม่ชัดถูกกลืนรงคอไปความหอมหวานอย่างเย้าวยวนทำให้เขา หากห้ามใจไม่ได้ชายหนุ่มล่อหลอกเธออย่างเหนือชั้นมาอิ่มเอ็มจากเรียวปากนุ่มแล้วก็พละออกห่างพี่รักเพลินแล้วอาทิตย์ก็ยอมพูดความในใจออกไปชายหนุ่มผู้ข้ั่งรักจูบป,ปากอิ่มซ้ำๆหลายครั้งก่อนจะถามคำถามสำคัญเพลินรักพี่บ้างหรือเปล่าเพลินที่ว่าพูดไม่ออกเพราะปากเธอ ถูกจับจ้วงแท้เลมไม่เว้นระยะมือบางจิกบนบ่ากว้างถ้าเพลินไม่บอกพี่จะไม่ให้แล้วนะเออเพลินพี่อาร์ตคะอย่ากแกล้งเพลินสิคะแม้ว่าเธอจะร้องขอเขาอาทิตย์ก็ยิ้มเจ้าเล่ตอนนี้เขากำลังเป็นต่อว่ายังไงคะเพลินรักพี่หรือเปล่าร,รักอะไรนะคะพี่ฟังไม่ชัดเลย คราวนี้เพิินที่วาน้้ำตาไหลอีกรอบเธอรู้ว่าถูกแกล้งและไม่อยากจะโดนหลอกเป็นครั้งที่สองเพรินไม่พูดแล้วออกให้ห่างตัวเพลินเลยนะคะหญิงสาวทุบร่างใหญ่แล้วผักใส่เขาพลาวันอารมณ์ที่เหวี่ยงไปมากำลังทำให้เธอคลุ้มคลั่งอาทิตย์แย้มยิ้มปลอบใจและจูบแก้มนุ่มซับน้ำตาอย่างอ่อนโยนเพลิน รักพี่อาร์ตค่ะแล้วก็บอกรักเขาเต็มปากแม้ว่าเสียงของเธอจะสั่นเครือก็ตามแต่เท่านี้อาทิตย์ก็พอใจแล้วแต่งงานกับพี่นะเลิรนทิวาไม่คิดไม่ฝันว่าอาทิตจะขอเธอแต่งงานเธอมีความสุขที่สุดในชีวิตค่ะเพลิรนจะแต่งงานกับพี่อาร์ตอาทิตหลุบตาลงมองเรียวปากอิ่มก่อนจะหน้าริมฝีป,ปากยากักลงทาบทาับความหวาน และหอมของเธอทุกอย่างตรึงอยู่ในใจเขาชายหนุ่มพยายามซึมซับความอ่อนหวานนี้ไว้เพื่อให้หัวใจของเขาชุ่มฉ่ำผู้หญิงที่อยู่ใต้ร่างคือคนที่เขาเคยปฏิเสธแต่ตอนนี้หัวใจของเขาเรียกร้องหาแต่เธอเพลินทิวาภายในงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างอลาัางการทุกอย่างถูกเตรรมิด ด้วยเม็ดเงินมหาศาลแต่เหนือสิ่งอื่นใดเจ้าบ่าวที่เดินประคองร่างเจ้าสาวไม่ห่างกายและคอยซับเหงื่อให้ตลอดเวลาเป็นที่ถูกจับตามองของแขกเรือที่มาร่วมงานมีข่าวเมาส์กันว่าเป็นการแต่งงานอย่างสายฟ้าฟาดนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ในายแพทย์วันรบทินธนากรต้องขึ้นเวทีเพื่อคลี่คลายทุกอย่างให้กระจ่างตระกูลทินธนากร และสิวราต่างก็รู้จักกันมานานคงไม่แปลกหากลูกๆของเราจะรักใคร่กันหรือแม้แต่ชิงสุกก่อนหามเจ้าบ่าวก็คืออาทิตย์ชินธนากรก็มีหน้าที่การงานเป็นถึงรองประธานบริษัทมีความพร้อมที่จะสร้างครอบครัวน่ารักอย่างไม่มีข้อแม้ส่วนทางเจ้าสาวหนูเพลินทิวาสิวราลูกสาวคนเล็กของตระกูลศิวรา ก็ได้คบหาดูใจกับบิติปมาสักระยะหนึ่งแล้วทุกอย่างอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่และที่สำคัญการแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้รีบร้อนจัดขึ้นเพราะเกิดเรื่องไม่คาดฝันแต่ที่ผมรีบหาเลิกหายามเพราะอยากได้ลูกสะั้ยคนที่สองแล้วผมและภรรยาอายุอานามก็มากจึงไม่แปลกที่เราอยากจะอุ้มหลานก่อนที่จะไม่มีแรงไปวิ่งตามหลานผมขอให้ทุกท่าน เป็นสักขีพยานในความรักของทั้งคู่และขอยืนยันว่าหนูเพลินท่วายังคงมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามแบบที่เธอเคยทำมาตลอดจบคำทุกคนในห้องบรรูมก็ปรบมือให้แสดงความยินดีให้กับทั้งสองครอบครัวเมื่อถึงเวลาเจ้าสาวต้องโยนช่อดอกไม้สาวสาวก็มารอคอยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับช่อดอกไม้หนึ่งในนั้นก็คือมณีน้ำเพชร ฉันจะต้องได้ช่อดอกไม้ฉันต่างหากฉันสิสาวสาวต่างพากันเบียดเข้ามาเพื่อยื้อแย่ช่อดอกไม้หากแต่มณีน้ำเพชรกับเลือกที่จะถอยห่างออกไปเพราะคนจํานวนมากที่เบียดเข้ามาหากันทำให้เธอรู้สึกอึดอัดเหมือนจะหายใจไม่ออกไม่รอรับช่อดอกไม้หรอมณีน้ำเพชรถอยไปชนร่างสูงของใครบางคนกำลังจะหันไปขอโทษพอรู้สึกว่า เหยียบเท้าเขาเข้าเต็มๆแต่เสียงทุ้มที่ดังขึ้นเรียกให้เธอรีบหันจนเกือบจะลม้มโชคดีที่หมอราเชนรวบเอวบางไว้ได้ทันก่อนที่เธอจะลงไปนอนกับพื้นคุณหมอขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจเธอรีบขอโทษขอโพยเมื่อกลมลงไปมองรองเท้าหนังขัดมันจนเงาที่บัดนี้มีรอยรองเท้าของเธอย่ำเหยียบปากรอยวิทั่ว สวยแล้วค่าโซฟายังจ่ายไม่หมดนี่จะต้องมาจ่ายค่ารองเท้าแบรนด์เนมด้วยไหมเนี่ยลูกแม่นรู้ไหมว่ารองเท้าคู่นี้ของพี่หมอราคาเท่าไหร่หนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวนี้เขารับคำขอโทษเป็นหมายเลขพร้อมเทแทนแล้วนะหมแต่เดี๋ยวหนูขัดให้นะคะพอขัดเสร็จมันก็จะเงาเหมือนเดิมค่ะก็คงใช่ แต่ส้นรองเท้าดำาแรมของลูกเม่นที่เหยียบเท้าของพี่หมอเต็มๆแล้วก็เจ็บมากด้วยโหถ้างั้นเดี๋ยวลูกเม่นให้ค่ารักษาพยาบาลด้วยนะคะแต่ก็คงต้องผ่อนจ่ายเหมือนเดิมค่าลักกี้ไปรับเล็บบนโซฟาบ้านคุณหมอหนูยังจ่ายไม่หมดเลยค่ะรอหน่อยนะคะมณีน้ำเพชรอยากร้องไห้ถ้านี่ไม่ใช่งานมงคลของเพื่อนรักก็คงเป่าปีไปแล้ว ทำไมเธอถึงสวยซ้ำสวยซ้อนแบบนี้นะรับช่อดอกไม้หญิงสาวเจ้าของพวงแก้มสีชมพูพาสเทลหันไปรับช่อดอกไม้ทันทีที่ได้ยินแล้วยืนนิ่งเหมือนถูกคำสาบนี่เธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีกำลังจะได้แต่งงานเป็นคนต่อไปหรือนี่มณีน้ำเพชรมีสีหน้าประหลาดจะยิ้มก็ไม่ใช่จะร้องก็ไม่เชิงเธอยังไม่มีหนุ่มมาจีบเลยสักคน จะให้แต่งงานกับใครเราลูกแม่นเพลินทิวาเดินมาหาเพื่อนแสดงความยินดีกับเพื่อนรักที่เป็นคนรับช่อดอกไม้ได้ดีใจด้วยนะเธอจะได้เป็นเจ้าสาวเร็วๆนี้แล้วเจ้าสาวอะไรกันยังไม่มีหนุ่มที่ไหนมาจีบสักคนเลยอย่าทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อย่างนั้นสิลูกเม่นเดี๋ยวก็มีคนมาจีบเชื่อฉันสิมณีน้ำเพชรพยักหน้าเอื่อยๆแต่ลึกๆ ไม่หวังว่าจะมีผู้ชายหน้ามือตาโวที่ไหนมาจีบคนอย่างเธอหรอกอีกอย่างถ้าเขารู้ว่าเธอมีหนี้ที่จะต้องจ่ายให้หมอราเชนทินธนากรอยากเข้าหอลงโรงกับเธอยินดีร่วงหน้าด้วยนะเพื่อนรักยังเพลินทิวายังไม่หยุดแต่ก็ห้ามไม่ได้พอเพื่อนรักของเธอไม่ดูเรื่องหนี้สินระหว่างเธอกับคุณหมอราเชนนั่นเองพอจะหันไปมองหน้าคุณหมอเธอก็ไม่เจอเขาเสียแล้ว ถ้าเขาไม่เอาเรื่องเธอเหมือนที่ชอบทำตัวหายวับหายวับแบบนี้ก็ดีสิเฮ้อหนึ่งเดือนต่อมาพี่อาร์ตคาหิวหรือ,อยังคะประตูห้องทำงานของอาทิตย์ถูกผลักเข้ามาโดยไม่มีการเคาะไม่มีเสียงอินเตอร์คอมบอกพอเงยหน้าขึ้นเขาก็ยิ้มให้กับเมียรักเช่นเคยและไม่ถือสาในสิ่งที่เธอทำเพราะเธอมีสิทธิ์จะทำหิวมากคะ่ะเพรนทิวา มาในชุดสบายๆแต่เซ็กซี่นั่นก็คือเสื้อเชิ้ตผูกเอวกับกางเกงขาสั้นผ้านิ่มอวดผิวช่วงเอวข่าเนียนบางและสะดือสวยสวย,ยิ่งกว่านั้นกางเกงของเธอก็ยังรัดรูปจนเขาต้องหุบยิ้มและลุกขึ้นก่อนจะกดอินเตอร์คอมบอกนารินว่าไม่ให้ใครเข้ามาจนกว่าเพลินที่ว่าจะกลับไปทำไมแต่งตัวอย่างนี้คะเพลินที่ว่าก้มมองตัวเอง ขอโทษนะคะที่เพลินแต่งตัวไม่สวยเพลินใส่ชุดอยู่บ้านออกมาเพราะกลัวพี่อาร์ตจะหิวทีหลังอย่าแต่งตัวแบบนี้มาหาพี่อีกนะคะอาทิตย์จ้องหน้าเศรา้างอๆงงของเมียรักแล้วกอดแนบเธอแน่นเพราะพี่จะไม่ได้หิวข้าวแต่จะกินเพลินและถ้ากินเพลินพี่จะเสียงานเสียการไปครึ่งวันเลยนะคะเข้าใจไหมเพลินที่วายิ้มออก แล้วเงยหน้าขึ้นจูบปลายคางของสามีสุดที่รักก่อนจะวางปิ่นโตลงบนโต๊ะแล้วแตะปลายนิ้วเข้าที่กระดุมเสื้อเชิอของเขาถ้างั้นพี่อาจจะรับอะไรก่อนคะข้าวเที่ยงหรือว่าเพลินอาทิตย์ดึงแก้มคนอ้อนเก่งแล้วจูบป,ปากอิ่มของเธอยังโหยหาขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกหรอคะเพลินที่ว่าหัวเราะแล้วนั่นคือเสียงหัวเราะสุดท้าย ก่อนจะมีเสียงร้องของเธอออกมาเป็นระยะนารินได้ยินก็อมยิ้มมีความสุขกับเจ้านายและไม่คิดจะเข้าไปหรือยอมให้ใครเข้าไปขัดจังหวะแน่นอน CEO ปีศาจจบแล้วค่ะ